มีความสุขของคนไทยเมืองไทยย่ำแย่สวัสดีครับร้อนไหมสู้ไหมครับบัดดีพี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้พรรคเพื่อไทยได้เบอร์อะไรเบอร์อะไรพี่น้องต้องบอกต่อๆกันไปว่าพลตำรวจเอกพงษพัฒน์พงษ์เจริญนั้นได้เบอร์9วันนี้เราคิดบวกเราเสนอนโยบายในการที่จะบริหารกรุงเทพมหานครในอนาคตนั่นก็แสดงว่าพรรคเพื่อไทยได้รับข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากพี่น้องประชาชนคงกรุงเทพว่าต้องการให้ผู้ว่าคนใหม่แก้ปัญหาอะไรพี่น้องที่รักทั้งหลายพี่น้องที่อยู่บริเวณด้านข้างปีกซ้ายของเวทีพี่น้องที่อยู่ปีกขวาของเวทีเอาตบมือเดินเข้ามาหน่อยพี่น้องที่เคารพครับวันนี้พรรคเพื่อไทยต้องการคืนรอยยิ้มสู่พี่น้องประชาชนต้องการให้พี่น้องประชาชนกรุงเทพมหานครนั้นมีความสุขพลตำรวจเอกพงษพัฒน์พงษ์เจริญได้อาสามารับใช้พี่น้องโดยมาสมัครในวันนี้ท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเก่งคนเก่งงานเก่งคิดพร้อมประสบการณ์ใช่ไหมครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายนอกจากนี้ยังไม่พอพลตำรวจเอกพงษพัฒน์พงษ์เจริญนั้นขณะที่เรียนหนังสือได้ที่หนึ่งมาตลอดครับพี่น้องยังไม่พอครับพลตำรวจเอกพงษพัฒน์พงษ์เจริญนั้นเป็นบุคคลคนรุ่นใหม่ใจซื่อมือสะอาดใช่ไหมครับพี่น้องนี่คือคุณสมบัติส่วนตัวของคนที่จะอาสามารับใช้พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครตลอดระยะ8ปีที่ผ่านมาเราถามว่ากรุงเทพมหานครเปลี่ยนไปหรือเปล่าพี่น้องนั่นก็แสดงว่ากรุงเทพมหานครต้องการผู้ว่าคนใหม่ใช่ไหมครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายวันนี้พลตำรวจเอกพงษพัฒน์พงษ์เจริญต้องการคืนความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับคนกทม.ครับพี่น้องวันนี้พรรคเพื่อไทยได้คิดค้นนโยบายไม่ว่าจะเป็นนโยบายเรื่องยาเสพติดที่ลูกหลานของเราในวันนี้นั้นต่างวิตกต่างถลำลึกเข้าไปอย่างมากนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผู้ว่ากรุงเทพมหานครคนใหม่จะต้องทำงานสอดคล้องกับรัฐบาลยิ่งลักษณ์ใช่ไหมครับพี่น้องพี่น้องที่รักทั้งหลายทุกครั้งที่มีการปราบปรามยาเสพติดพี่น้องลูกหลานของเราต่างติดยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนชุมชนหรือวัดวาอารามต่างๆแต่เพราะนโยบายของรัฐบาลเพื่อไทยทำให้คนเหล่านั้นสู่อ้อมกอดของพ่อแม่ใช่ไหมครับพี่น้องนี่คือนโยบาย
ที่พี่น้องประชาชนต้องอาศัยคนที่มีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญและสัมผัสกับปัญหาเหล่านี้มาอย่างยืนยาวพี่น้องครับนอกจากปัญหานี้แล้วพี่น้องเวลาอาศัยอยู่ที่บ้านเข้าตอกซอกซอยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนั้นเป็นเรื่องที่พี่น้องนั้นจะต้องอาศัยสิ่งที่ปกป้องคุ้มครองลูกหลานของเราแต่วันนี้ปัญหาเหล่านี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขเราจะต้องหาคนที่กล้าคิดกล้าทำแล้วก็ต้องทำทันทีใช่ไหมครับพี่น้องพี่น้องที่รักจังหลายกรุงเทพมหานครในวันนี้นั้นพี่น้องขับรถออกจากบ้านก็มีรถติดลูกก็กินในรถนอนในรถพ่อแม่ก็ทำงานในรถยังไม่พอจะมาเจอควันดำอีกนี่คือเป็นมลพิษที่เกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างยาวนานถ้าได้ผู้ว่าที่มีวิสัยทัศน์เข้าใจปัญหาสัมผัสกับพี่น้องประชาชนนั่นแหละครับคนที่รู้ปัญหาจริงคือพลตำรวจเอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญพรรคเพื่อไทยได้วางยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการทำงานที่สอดประสานสอดคล้องและเป็นเอกภาพกับรัฐบาลถ้าเราได้ผู้ว่าที่มาจากพรรคเดียวกันกับรัฐบาลนั้นทำให้การทำงานนั้นเกิดประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพไม่ต้องประสานงานกันใช่ไหมครับพี่น้องพี่น้องครับวันนี้พี่น้องจะต้องบอกต่อๆกันไปว่าพรรคเพื่อไทยนั้นขอโอกาสเวทีกทม.สักครั้งหนึ่งครับพี่น้องถ้าเราได้โอกาสนี้เราจะแก้ไขปัญหาไม่ว่าควันดำไม่ว่ามลพิษไม่ว่าขยะสิ่งเหล่านี้จะต้องได้รับการแก้ไขเพราะเป็นนโยบายของรัฐบาลเพื่อไทยและชาวกทม.ด้วยพี่น้องครับพี่น้องที่อยู่ด้านหลังที่อยู่ด้านข้างแดดล่มตมตกอย่างนี้พี่น้องตบมือเข้ามาหน่อยตบมือดังๆตบมือดังๆนี่ครับนี่คือแฟนพันธุ์แท้ของพรรคเพื่อไทยที่ได้ต่อสู้มาอย่างยาวนานแล้ววันนี้ก็เช่นเดียวกันครับท่านจะได้พบบุคคลสำคัญมากมายแกนนำของพรรคเพื่อไทยในการที่จะมาพูดเรื่องปัญหาของกรุงเทพมหานครในการที่จะมาเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาของกรุงเทพมหานครถ้าพี่น้องคิดว่าพรรคเพื่อไทยนั้นมีการทำงานที่เกิดประสิทธิภาพมีการทำงานที่รวดเร็วฉับไวและใช้บุคคลที่มีประสบการณ์ความรู้อย่างพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรพงษ์เจริญนั้นก็สามารถจะแก้ปัญหาของพี่น้องได้พ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายท่านทำมาค้าขายในวันนี้ดูสิครับสถานที่ที่เราไปค้าขายบางทีจะต้องไปเช่าในราคาแพงพี่น้องก็ต้องขายสินค้าแพงแต่วันนี้ปัญหาเหล่านี้พลตำรวจเอกพงษ์สภัทรพงษ์เจริญจะมาแก้ไขปัญหากับพี่น้องครับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครวันนี้นั้นพรรคเพื่อไทยได้นำเสนอนโยบายที่มาจากกรุงเทพมาจากเขตแต่ละเขตมาจากชุมชนแต่ละชุมชน
ว่าแต่ละชุมชนนั้นมีปัญหาหลากหลายพี่น้องวันนี้เป็นวันแรกที่มีการเปิดการปราศัยเดี๋ยวพี่น้องจะได้พบกับบุคคลสำคัญของพรรคเพื่อไทยในขั้นต่อไปขอเชิญพบกับส.ส.ดุรุพลบุญนากันพิธีกรครับขอเชิญครับสวัสดีครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านครับวันนี้เป็นเวทีปราศัยเวทีแรกของพรรคเพื่อไทยนะครับเมื่อเช้าเพิ่งได้เบอร์มานี่ขนาดไม่ได้จับนะครับได้เบอร์9ครับพี่น้องและสาเหตุที่เราเลือกตรงนี้เป็นที่ปราศัยเวทีแรกและเมื่อเช้าผู้สมัครของเราคุณพงษ์สภัทรมาตั้งแต่ตีห้าครับมาดูที่จอดรถแล้วครับว่าจะมาจอดตรงไหนครับเมื่อชนะเป็นผู้ว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยพร้อมแล้วครับพี่น้องที่จะรับใช้พี่น้องชาวกรุงเทพมหานคร8ปีที่ผ่านมาคนกรุงเทพไว้ใจพรรคประชาธิปัตย์วันนี้เราต้องกลับไปถามคนกรุงเทพครับว่าพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือยังครับพี่น้องถ้าเลือกผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์กรุงเทพก็จะเป็นแบบนี้ครับอีก4ปีถึงเวลาแล้วครับที่จะเปลี่ยนพรรคอื่นให้มีโอกาสขึ้นมาทำงานในกรุงเทพบ้างแล้วจะได้รู้ครับว่าการประสานงานการทำงานแบบไร้รอยต่อกับรัฐบาลนั้นเราจะช่วยกันพัฒนากรุงเทพได้มากน้อยแค่ไหนครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับผมขออนุญาตขึ้นมาทักทายเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นผู้ดำเนินรายการจนถึงช่วงหัวค่ำนะครับก็จะมีพี่แซมยุรนันท์พมรมนตรีมารับหน้าที่ต่อตอนนี้พบกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรครับเดินทางปราศัยมาเกือบทั่วประเทศพบกับท่านส.ส.สุนัยจุลพงษ์สะทอนครับพี่น้องพี่น้องครับผู้ดำเนินรายการที่อยู่หลังเวทีเขาวางยุทธศาสตร์ไว้ในการเลือกตั้งอย่างดีเขาบอกว่าเพื่อให้มีการเปิดปราศัยวันแรกเกิดความประทับใจแก่โฆษกบุ๊กพอโฆษกบุ๊กเปิดเวทีปั๊บเอาคนขี้เหร่ที่สุดมาประกบทันทีโฆษกบุ๊กจะได้เด่นเลยก่อนจะดำเนินรายการอย่างไรขออนุญาตเพื่อให้เห็นภาพการเมืองทั้งประเทศว่าเกี่ยวข้องกับพี่น้องอย่างไรให้เห็นถึงความสามัคคีของพรรคเพื่อไทยขณะนี้คนที่พร้อมมานั่งตากแดดกับท่านคนแรกคือท่านวิชาญมีนชัยนันท์ครับส.ส.เมืองมีนแค่ชื่อนามสกุลก็บอกแล้วว่าอยู่กทม.เป็นส.ก.ส.ข.ร่วมกันอีกท่านหนึ่งแนะนำตัวไปแล้วอีกคนหนึ่งมาจากจังหวัดกาญจนบุรีครับท่านไพฑูรย์กำนันหยุ่นครับจากกาญจนบุรีถ้ากรุงเทพต้องการจะเปิดเป็นเมืองเพชรเมืองพลอยให้ติดต่อกำนันหยุ่นเพราะเป็นเจ้าของบ่อพลอยอยู่กาญจนบุรีจากนั้นท่านนายแพทย์ด็อกเตอร์เชิดชัยตันติสิรินจากขอนแก่นใครบอกว่าขอนแก่นไม่เกี่ยวกับกรุงเทพคนขอนแก่นอยู่กรุงเทพบานตะเกียงเลยครับเราอยากจะเอางบประมาณมาช่วยกรุงเทพเพื่อจะช่วยคนต่างจังหวัดที่ไม่อยู่ที่นี่ที่ผ่านมารอยต่อมันสะดุดจริงๆครับท่านถัดไปคนของบ้านท่านก็มาอยู่ที่นี่ไม่ใช่น้อยท่านเป็นประธานวิปของรัฐบาลท่านอำนวยคลังผาสสรบบุรีถ้าพูดถึงคนอีสานแล้ววันนี้ต้องยอมรับความจริงก่อนครับคนกรุงเทพประมาณ10ล้านคน
คนต่างจังหวัดฟาดเข้าไปเกือบ8ล้านครับคนอุบลราชธานีก็มาที่นี่ด้วยสส.สมคิดเชื้อคงครับอีกคนหนึ่งเป็นสาวสวยค้างสมัยเป็นรัฐมนตรีก็แล้วคมช.เห็นแล้วรู้สึกหงุดหงิดเลยเอาไปอยู่111ตอนนี้หลุดแล้วนะรัฐดาวันวงศรีวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยแรงงานครับพี่น้องครับการปราศัยวันนี้พี่น้องอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะสุนัยนี่เป็นสส.อยู่ในสภาฟังปราศัยหลายทีในสภาก็เห็นบอกว่ามาจากนครสวรรค์แล้วจะมาพูดเรื่องกรุงเทพมหานครได้อย่างไรพี่น้องฟังให้ดีนะนายสุนัยคนนี้จริงๆเป็นประธานสภาเขตสัมพันธวงศ์คนแรกของกรุงเทพมหานครครับเขตสัมพันธวงศ์คือเขตเยาวราชเขตตึงนังทั้งนั้นผมจึงพอที่จะพูดภาษาจีนได้ผมลงสมัครเป็นประธานสภาเขตสัมพันธวงศ์อยู่ที่เขตสัมพันธวงศ์นั้นปรากฏว่าคนจีนทั้งนั้นผมได้ทำหน้าที่สำคัญที่สุดและเป็นประวัติศาสตร์จนมาถึงวันนี้ถ้าใครเห็นใบปลิวภาษาจีนเมื่อไหร่ให้รู้ว่าสุนัยทำก่อนตั้งแต่ปี2528นะดังนั้นวันนี้พรรคประชาธิปัตย์ไม่ต้องมาคุยโตโอ้อวดว่าจะทำบ้านเมืองให้เป็นอินเตอร์สุนัยทำมาตั้งแต่ปี2528แล้วครับตอนนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคือพลตรีจำลองศรีเมืองสุนัยก็สู้กับจำลองมานานเดี๋ยวนี้ยังไม่เลิกเลยครับต้องสู้กันต่อไป เพราะอะไรครับตอนนั้นผมเป็นคนเสนอกินซ่าเยาวราชให้เยาวราชมีเป็นสถานที่วันอาทิตย์ให้เดินเที่ยวกันเพื่อส่งเสริมการค้าจำลองขวางไว้พี่น้องครับผมแนะนำอย่างนี้เพื่อให้พี่น้องรู้ทิศทางว่าคนกรุงเทพมหานครกับพรรคเพื่อไทยนั้นไม่ใช่ห่างกันเลยครับและวันนี้ขอกราบเรียนพี่น้องว่าท่านนายกยิ่งลักษณ์ได้มอบนโยบายไว้แล้วว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ขอให้เราเดินนโยบายคิดบวกต่อคนกรุงเทพมหานครครับคำว่าคิดบวกปราศัยก็ต้องบวกเราจะไม่โจมตีอะไรใครทั้งนั้นพี่น้องครับผมเคยไปกินข้าวอยู่ร้านหนึ่งอยู่ที่ระยองเพื่อนกันขายอาหารคุณภาพผมกินสั่งต้มส้มปลากระบอกมาพอชิมเสร็จเฮ้ยทำไมไม่หวานเลยวะมันบอกว่าอาหารคุณภาพครับไม่ค่อยหวานมากพอกินอีกทีเฮ้ยทำไมไม่ค่อยเค็มเลยวะเค็มมากเป็นปัญหาต่อไตครับดังนั้นการปราศัยคุณภาพวันนี้จะไม่มีการด่าใครทั้งนั้นเอาเนื้อแต่ขอให้พี่น้องช่วยนำความคิดของท่านยิ่งลักษณ์ไปเสนอต่อคนกรุงเทพมหานครตามที่เราจะปราศัยกันวันนี้พี่น้องครับการปราศัยคุณภาพที่เราจะทำวันนี้นั้นจะเป็นแนวทางที่เพื่อให้คนกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะคนกรุงเทพแท้ๆได้เข้าใจเถอะครับว่าพรรคเพื่อไทยนั้นมีแนวคิดสร้างสรรค์พรรคการเมืองอื่นๆที่โจมตีพรรคเรามาตลอดให้ร้ายป้ายสีมาตลอดท่านจะได้เห็นความจริงว่าแค่สส.สุนัยคนเดียวก็กินเบอร์16เรียบร้อยแล้วครับวันนี้พี่น้องครับการจับเบอร์เมื่อเช้านี้พี่น้องจะเห็นแล้วว่าแนวโน้มชัยชนะจะเป็นของพงษ์สภัทรพงษ์เจริญแน่นอนครับพี่น้องทำไมถึงจะชนะได้เลข9เบอร์มหามงคลครับพูดอย่างนี้เดี๋ยวจะเข้าใจว่าเราใช้ไสยศาสตร์เพราะการใช้ไสยศาสตร์นั้นคนที่เก่งที่สุดคือ
สุขุมพันธ์บริพัตรเก่งที่สุดเรื่องไสยศาสตร์ก็ขนาดน้ำท่วมท่านยิ่งลักษณ์แก้ปัญหาไม่ได้หลับได้นอนปรากฏว่าผู้ว่ากทมในขณะนั้นเอาพระมาไล่น้ำกับเสกมนกันใหญ่เลยครับผมไม่ได้บอกว่าผมไม่เชื่อไสยศาสตร์เพียงแต่ว่ามีความรู้น้อยกว่าเขาพี่น้องครับเมื่อเช้านี้การจับเบอร์ใครก็ลุ้นเลขตัวเดียวครับใครก็ลุ้นเลขตัวเดียวท่านพงษ์สภัทรเป็นว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนแรกที่ได้เบอร์9โดยไม่ต้องจับเลยครับเลิกดีนะเป็นเลิกคิดบวกจริงๆเพราะอะไรครับเพราะทุกคนที่สมัคร16คนช่วยจับเบอร์อื่นไปหมดเหลือเบอร์9ให้ท่านคนเดียวเท่านั้นจึงกลายเป็นว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ไม่ต้องขัดแย้งกับใครเลยครับทุกคนช่วยยกให้มาได้เบอร์9แล้วอย่างนี้คะแนนจะไม่ท่วมแล้วพี่น้องท่านสุขุมพันธ์บริพัตรท่านโคสให้สัมภาษณ์ตอนเช้าบอกว่าขอบคุณค่ะคุณนพวรรณคะกลับมาติดตามบรรยากาศเวทีปราศรัยใหญ่ของพรรคเพื่อไทยที่ลานคนเมืองบริเวณหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครกันต่อนะคะแม่ได้บอกว่าเพิ่มแป๊บเดียวค่ะล่าสุดตอนนี้ค่ะบรรยากาศของกองเชียร์ของพรรคเพื่อไทยต่างมาจับจองเต็มพื้นที่หมดแล้วนะคะคุณนพวรรณคะแม่บอกว่าตอนนี้ค่ะก่อนหน้านี้นะคะของนายสิงห์ทองบัวชุ่มค่ะได้มีการขึ้นเวทีแล้วก็มีการแนะนำตัวผู้สมัครก็คือคุณตำรวจเอกพลสภาพคงเจริญนั่นเองค่ะถึงแนวทางแล้วก็นโยบายรวมถึงการทำงานที่สอดคล้องกับรัฐบาลค่ะแต่ล่าสุดตอนนี้นะคะอย่างที่เห็นค่ะทางด้านนายพงศธรก็กำลังขึ้นเวทีปราศรัยอยู่นั่นเองนะคะและเองก็ได้อาสาทำบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็ได้มีการแนะนำผู้ที่อยู่บนเวทีปราศรัยค่ะก็มีทางด้านนายวิชาญชัยยนต์สกุลเทพมหานครพรรคเพื่อไทยนายไพฑูรย์หรือว่ากำลังทำงานจากจังหวัดกาญจนบุรีค่ะนายชนชัยตันติสิรินสสขอนแก่นค่ะนายอำนวยพังสาสสลบุรีนายสมคิดเชื้อวงศ์แล้วก็นางรัตวรรณวงศ์สิงห์วงศ์ด้วยนะคะซึ่งอยู่บนเวทีอย่างที่คุณผู้ชมแล้วก็คุณนพวรรณเห็นในตอนนี้นะคะก็ทางนั่งเรียนค่ะแต่เดี๋ยวเราไปฟังเสียงบรรยากาศสดๆของคุณสุนายจุลพงศ์สุธรสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกับการปราศัยแล้วก็การเกริ่นนำนะคะของผู้สมัครก็คือคุณพงศธรเจริญนั่นเองค่ะไปฟังเสียงบรรยากาศสดๆกันค่ะเข้านโยบายเดี๋ยวตัวท่านผู้สมัครพงษ์สภัทรจะขึ้นมาอธิบายชัดเจนแต่ผมขอเสนอนโยบายแบบสุนัยหน่อยพี่น้องครับคนกรุงเทพมหานครนั้นผมรวมปัญหาอยู่4เรื่องเรื่องที่1นานาชาติ2สะอาด3ปลอดภัย4ไร้การรีดไถบนฟุตบาทครับเอามั้ยอย่างงี้ที่ผ่านมาพี่น้องเราต้องทำให้กรุงเทพเป็นเมืองนานาชาติเพราะว่าโดยชื่อเองก็เป็นเมโทรโพลิแทนเป็นมหานครคำว่ามหานครนั้นหมายถึงเป็นเมืองอินเตอร์ครับมหานครลอนดอนมหานครซานฟรานซิสโกมหานครนิวยอร์กเป็นเมืองที่ต้องรับทุกชาติทุกภาษาเข้ามาค่ะคุณนพวรรณคะนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดนะคะที่นายสุนายจุลพงศธรก็ได้มีการพูดถึงโอกาสได้นำตัวของพลตำรวจเอกพงศพัฒน์เจริญค่ะในเรื่องของการจับฉลากด้านหมายเลข9ก็ถือว่าเป็นก้าวใหม่แล้วก็เป็นเลขที่สำคัญที่ทำให้ตัวผู้สมัครนะคะก็สามารถที่จะนำความก้าวหน้าให้กับชาวกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะแต่ต่อไปนะคะก็จะมีคนสำคัญของแก่นำพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นคุณจารุพงษ์เรืองสวัสดิ์
กันนี่มันยากนักเหรอมันยากเหมือนสร้างสนามฟุตซอลเหรอครับพี่น้องโททำเมนูภาษาอังกฤษภาษาไทยมันง่ายที่สุดอยู่มา4ปีทําไมไม่ทําครับดังนั้นวันนี้พี่น้องครับการหาเสียงกับพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพการที่จะบอกความจริงกับพี่น้องคนกรุงเทพนั้นง่ายที่สุดถ้าสุขุมพันธุ์พูดอะไรมาพรรคประชาธิปัตย์พูดอะไรมาให้ถามว่าที่ผ่านมามึงเป็นมาแล้วทำไมไม่ทำล่ะง่ายที่สุดครับแล้วไม่ได้เป็นสมัยเดียวประชาธิปัตย์เป็นมา3รอบติดกันครับสุขุมพันธุ์4ปีอภิสิทธิ์อภิวัตรอภิรัตพรรคนี้มันอภิหมดเลยอภิรัตก็อีก4ปีก่อนหน้านั้นพิจิตรก็4ปี12ปีแล้วทำไมมึงไม่ทำเสียวะแล้วจะมาบอกว่าหากล่าวหาต่างๆนานาท่านครับไอ้คำว่าร่วมกับรัฐบาลอย่างไร้รอยต่อหมายความว่าร่วมมือกันวันนี้ต้องร่วมมือกันครับเพราะงานของกรุงเทพมหานครนั้นเป็นไปตามโครงสร้างการปกครองที่เรียกว่าประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขไม่สามารถจะตั้งรัฐอิสระได้คำว่ากทม.ไม่ได้หมายความว่ามีอำนาจทุกอย่างพร้อมเพราะโครงสร้างที่เรียกว่าประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั้นต้องยึดโยงกับมหาดไทยต้องยึดโยงกับกระทรวงต่างๆเมื่อเป็นอย่างนั้นโดยหลักการนี้กรุงเทพจึงทำอะไรคนเดียวไม่ได้ก็ขนาดเขาให้เงินไปเรียบร้อยหมดแล้วสนามฟุตซอลท่านยังสร้างไม่เสร็จแล้วจะเอาอะไรมาพูดอีกแล้วครับจบฮะดังนั้นคำว่าอาเซียนเราต้องทำให้กรุงเทพเป็นอินเตอร์ไม่ใช่เฉพาะเรื่องภาษาอังกฤษกับภาษาไทยคู่กันเท่านั้นแต่จะต้องทำให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้เรียนไบลิงกัล2ภาษาด้วยครับวันนี้ต้องทำให้เด็กไทยใช้ภาษาอังกฤษได้เหมือนกับภาษาไทยเด็กไทยวันนี้คนที่จะพูดภาษาอังกฤษได้ต้องเสียสตังเรียนพิเศษกับโรงเรียนอินเตอร์ครับดังนั้นคนยากจนจึงไม่มีโอกาสและทั้งประเทศวันนี้ท่านรู้ไหมครับว่าโดยโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยเด็กเล็กๆป.1เขายังไม่สอนภาษาอังกฤษด้วยเหตุผลอะไรผมไม่พูดเพราะมันยาวดังนั้นกรุงเทพต้องเป็นต้นแบบการศึกษาพี่น้องครับพงษ์สภัทรพงษ์เจริญจะสร้างต้นแบบการศึกษากรุงเทพเป็นต้นแบบการศึกษาของประเทศไทยครับพี่น้องครับโดยให้มีการสอนภาษาอังกฤษแบบไบลิงกัลเพื่อให้รองรับกับการเป็นมหานครของโลกแต่ถ้าใครคิดว่ากทม.ขออยู่เท่านี้แล้ววะไม่ไปไหนแล้ววะกูถอยหลังไปเรื่อยๆอยู่เท่าเดิมอันนี้ก็ไปเรื่องอีกเรื่องนึงก็แล้วกันแต่ถ้าให้พรรคเพื่อไทยนำเสนอแล้วเราก็เราจะสร้างกรุงเทพมหานครเป็นเมืองนานาชาติเศรษฐกิจก็จะดีเรื่องที่สองความสะอาดครับพี่น้องครับท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐมนตรีอยู่กระทรวงมหาดไทยเรียกว่ากระทรวงคลองหลอดหนังสือพิมพ์เขาเรียกกระทรวงคลองหลอดเพราะอะไรเพราะอยู่ข้างๆคลองหลอดทีแรกผมก็ไม่เข้าใจทำไมท่านหัวหน้าผมเอาจริงเอาจังกับการเลือกตั้งครั้งนี้เหลือเกินถามไปถามมาท่านอยู่กระทรวงคลองหลอดบอกท่านบอกว่าสุนัยเอ้ยยืนที่หน้าต่างทุกวันพอมองไปข้างหน้าเห็นคลองหลอดมันสกปรกทุกวันเลยวะเน่าเหม็นอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วจะอยู่ยังไงครับเรื่องสะอาดวันนี้พี่น้องครับคนกรุงเทพภายใต้การดูแลของผู้ว่าเก่าหลายสมัยของพรรคการเมืองบางพรรค
วันนี้พูดตรงกันได้เลยครับว่าที่ผ่านมากรุงเทพมันเน่าต้องรื้อฟื้นความเน่าจัดระบบการเก็บขยะให้เต็มที่เก็บทั้งวันครับพี่น้องครับถ้าเราเปรียบเทียบกรุงเทพเหมือนห้องน้ำตามวัดตามวาท่านรู้ไหมครับตามห้างสรรพสินค้าห้องน้ำสะอาดเนี่ยไม่ใช่ล้างช่วงวันละครั้งนะครับเขาทำทุกชั่วโมงครับถึงจะสะอาดครับดังนั้นนี่คือนโยบายสำคัญที่ทำความสะอาดกรุงเทพตลอดวันครับเข้าใจหรือยังท่านสุขุมพันธ์อย่าเอาคำพูดของผมไปล้อเลียนอย่าเอาคำพูดของผมไปหาเสียงต่อนะถ้าหาเสียงมาอะไรชาวบ้านจะถามว่าแล้วที่ผ่านมาทำไมมึงไม่ทำวะนานาชาติสะอาดปลอดภัยพี่น้องครับเปิดหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเดลินิวข่าวอาชญากรรมทุกวันนะครับข่าวอาชญากรรมส่วนใหญ่เกิดที่กรุงเทพมหานครครับแล้วอย่างนี้ไม่เชื่อมรอยต่ออย่างไร้รอยต่อไม่เชื่อมกับรัฐบาลไม่เชื่อมกับตำรวจอย่างไร้รอยต่อแล้วจะปราบโจรปราบยาเสพติดอย่างไรครับท่านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่เคารพครับผมเห็นท่านปราศัยแล้วผมสงสารจริงๆคือท่านพยายามจะบิดเบือนทำว่าร่วมกับรัฐบาลอย่างไร้รอยต่อบอกว่าเป็นผู้ว่ากทมที่ถูกสั่งมันคนละเรื่องครับท่านมองโลกในทางบวกอย่างยิ่งรักเขาหน่อยเถอะนะเผื่อจะได้ชีวิตจะได้เปลี่ยนแปลงบ้างถ้าเรามองโลกในทางบวกมองกรุงเทพในทางบวกเราจะรู้ความจริงว่ากทม.นั้นไม่ได้เป็นรัฐอิสระที่จะต้องมีตำรวจใต้บังคับบัญชาครับตำรวจยังอยู่กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและอย่าเสนอนะถ้าเสนอบอกว่าเอาตำรวจมาเป็นของกทม.ให้หมดเลยถ้าอย่างนั้นผิดโครงสร้างระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขครับโครงสร้างนี้ต้องยึดโยงกันเพื่อให้เป็นเอกภาพเพราะรัฐไทยเป็นรัฐเดียวไม่อาจจะแบ่งแยกได้ด้วยเหตุนี้เองครับตำรวจยังอยู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติการปราบยาเสพติดจึงจำเป็นต้องร่วมมือระหว่างชุมชนเทศกิจกับตำรวจถูกไหมครับและพอท่านตั้งค่าจะทะเลาะกับเขาตลอดเวลาแล้วพรรคประชาธิปัตย์นี่แปลกมากครับตั้งค่าแต่จะทะเลาะถ้าไม่ใช่พักตัวเองแล้วกูจะทะเลาะเรื่อยเลยจริงไหมครับก็โถบ้านเมืองเราเนี่ยครับเกิดวิกฤตมา6ปีพักเพื่อไทยก็เสนอกฎหมายปรองดองเข้าไปในสภากฎหมายปรองดองก็เห็นชัดเจนว่าคือจะได้ดีกันปรากฏว่าประชาธิปัตย์ไม่เอาครับถึงขนาดก่อจลาจลขึ้นในสภาได้แล้วอธิบายว่ากฎหมายปรองดองเป็นกฎหมายล้มสถาบันหนึ่งพูดได้ยังไงเนี่ยไม่เข้าใจเมื่อเป็นอย่างนี้พอได้ยินท่านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าร่วมกับรัฐบาลอย่างไร้รอยต่อตีความกลายเป็นเรื่องหาว่าเป็นขี้ข้ารัฐบาลโอ้ยอันนั้นเกินเหตุเกินผลแล้วพี่น้องดังนั้นถ้าเราจะให้กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยจำเป็นอย่างยิ่งครับควรจะต้องประสานงานกับทางตำรวจเขาและที่สำคัญที่สุดยาเสพติดในกรุงเทพก็มากครับพี่น้องครับและที่ร้ายที่สุดจับได้หลายรายแล้วครับปรากฏว่าเป็นอดีตสมาชิกสภาเขตสภากรุงเทพมหานครของพรรคการเมืองบางพรรคหนึ่งครับไม่เอ่ยชื่อครับเจอหลายคนแล้วครับของจริงครับไม่เอ่ยชื่อเพื่อไม่ให้กกต.แจ๊กกะจี้ใจพี่น้องครับและถ้าเราเห็นว่าตามตอกซอกซอยควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีความปลอดภัยไม่มีอะไรดีไปกว่าคนที่มีประสบการณ์เทียบตัวได้เลยครับระหว่าง
ท่านพงศพัฒน์กับเบอร์ต่างๆวันนี้ท่านพงศพัฒน์ก่อนที่จะมาเป็นผู้ว่าเป็นผู้รับผิดชอบสำนักงานปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติครับดังนั้นวันนี้ผมว่าถูกคนถูกตัวแล้วถ้าจะว่าเป็นตำรวจเดี๋ยวท่านจะเข้าใจว่าเป็นตำรวจแข็งเกินไปปรากฏว่าท่านพงศพัฒน์เป็นตำรวจมวลชนฮะดูแลปฏิบัติการจิตวิทยามวลชนมาตลอดชื่อเสียงที่โดดเด่นที่สุดของท่านพงศพัฒน์คืออะไรฝากบ้านไว้กับตำรวจครับดังนั้นถ้าจะมาเป็นผู้ว่ากทมเปลี่ยนคำพูดนิดเดียวครับง่ายฝากกทมไว้กับพงศพัฒน์ด้วยนะครับนี่คือนานาชาติสะอาดปลอดภัยประเด็นสุดท้ายที่ผมจะได้พูดกับท่านแล้วเดี๋ยวจะมีผู้เชี่ยวชาญอีกหลายคนที่จะขึ้นมาเสนอนโยบายนั่นก็คือกรุงเทพต้องไร้การรีดไถคนยากคนจนเสียทีเถอะครับคนหาเช้ากินค่ำมาจากอุบลราชธานีมาจากสุรินทร์มาจากต่างจังหวัดมาค้าขายตามที่ต่างๆจัดให้เรียบร้อยแล้วอย่ารีดไถเขาเรื่องนี้ผมเป็นประธานสภาเขตสัมพันธวงศ์เก่าเมื่อตั้งแต่ปี2528แถวเยาวราชมีภาษาหนึ่งที่พี่น้องไม่รู้เป็นศัพท์แสลงที่เจ้าหน้าที่เทศกิจไปจับเรื่อยเขาเรียกจับเกะกะจับเกะกะตั้งของจับถ้าไม่จับก็ติ๊บกันมาแล้วครับคนจากนครราชสีมาของแรมโบ้ก็มาทำงานอยู่กรุงเทพด้วยท่านสอสอที่มาใหม่ท่านนิรมิตสุจารีครับจากร้อยเอ็ดท่านจินวัฒน์ศีลศิริพานิชจากมหาสารคามพวกนี้เขารู้ปัญหาคนกรุงเทพทั้งหมดเพราะคนที่มาอยู่ในกรุงเทพที่มาถูกจับเกะกะถูกรีดไถแจ้งเขาทั้งนั้นแหละครับเพราะเขาอยู่บ้านนอกกันดังนั้นวันนี้จะต้องทำการสังคายนาเรื่องนี้สักทีเถอะครับสมัยเมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพชื่อสุขุมพันธ์นั้นท่านครับผมเดินทางผ่านป้ายรถเมล์ทีไรผมเศร้าใจเจ็บใจมันเจ็บปวดที่สุดเพราะท่านขึ้นป้ายบอกว่าต่อต้านการทุจริตขณะที่ป้ายรถเมล์เขียนต่อต้านการทุจริตก็มีการทุจริตกันอยู่ริมทางนั่นแหละครับเรื่องอย่างนี้ผมว่าต้องเอาจริงสักทีนะครับผมไม่ได้ไปว่าเทศกิจเพราะว่าเทศกิจเดี๋ยวนี้หลายคนกำลังจะหันหน้ามาสนับสนุนเบอร์9เต็มที่แล้วครับแต่คนดีๆอีกเยอะเขาก็บอกว่าถ้าจัดระบบจะให้เรียบร้อยนะฮะจัดการให้เรียบร้อยการดูแลความสะอาดจัดการมันก็จะแฮปปี้ด้วยกันทุกฝ่ายยิ้มด้วยกันทั้งคู่เอาละครับพี่น้องครับรอบแรกผมเสนอว่าสิ่งที่เราจะทำนานาชาติสะอาดปลอดภัยไร้การรีดไถบนฟุตบาทผมว่าทำได้แค่นี้ก็ลงคะแนนได้ท่วมท้นแล้วครับพี่น้องครับขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับพี่น้องครับขอเสียงปรบมือดังให้กับสุนัยจุลพงศธรครับผมเรียนแล้วนะครับว่าวันนี้เวทีเราเป็นเวทีแรกครับแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่มากมายนะครับที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครครับว่าอีก4ปีข้างหน้าเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับกรุงเทพมหานครอีก4ปีข้างหน้านี้ครับจะเป็นตัวชี้วัดครับผมเรียนไปแล้วว่าถ้าทำงานแบบไร้รอยต่อกับรัฐบาลจะเป็นอย่างไรและท่านผู้นี้ครับที่จะขึ้นมาพบกับพี่น้องเป็นสขนะครับเป็นสก
มาเป็นสสหลายสมัยครับจนได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขขอเสียงปรบมือดังให้กับวิชาญมีชัยนันท์ครับกราบนมัสการพระศรีสักยะมุนีที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับสูงสุดประจำวัดสุทัศน์อยู่ด้านหลังท่านแหละครับและต้องขอกราบนมัสการพระพุทธราชบพิตรนะครับพระพุทธรูปประจำกรุงเทพมหานครอีกครั้งครับสวัสดีครับพี่น้องกรุงเทพมหานครที่รักและเคารพครับเมื่อกี้นี้เพื่อนสุนัยเพื่อนรักพอเป็นสขอยู่สมัยเดียวกันปี2528แต่ผมบังเอิญนะครับอยู่แล้วก็ขยับไปขยับมาจนกระทั่งมาถึงวันนี้แหละครับก็ขออนุญาตครับวันนี้เป็นวันแรกของเวทีปราศรัยของพรรคเพื่อไทยของเราแล้วก็เป็นเวทีแรกซึ่งพี่น้องประชาชนเองนะครับมากันครั้งแรกแล้วก็เดี๋ยวไปบอกต่อๆกันครับว่ายังมีหลายเวทีหลายสถานที่ที่จะรองรับพวกเราให้รู้แนวทางนโยบายของพรรคเพื่อไทยครับพี่น้องครับสิ่งที่ผมจะกราบเรียนพี่น้องในวันนี้ก็เป็นเนื้อหาซึ่งเกี่ยวข้องกับการพิจารณาตัดสินใจในการเลือกบุคคลที่ลงสมัครในนามของพรรคเพื่อไทยเดี๋ยวจะเลือกผิดและคิดมากแล้วจะคิดสั้นครับบางคนคิดสั้นไปแล้วครับบอกว่าเลือกผู้ว่าคนนี้แล้วทำไม่ได้ผมขออนุญาตกราบเรียนครับเพราะช่วงเวลามันสั้นกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นการปกครองแบบท้องถิ่นถามว่ากรุงเทพมหานครใช้นโยบายการปกครองแบบท้องถิ่นโดยมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเราใช้พ.ร.บ.ปี2528พ.ร.บ.ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครนะฮะดังนั้นการเลือกตั้งผู้ว่านั้นเราจะมีรองผู้ว่า4คนมีที่ปรึกษาผู้ว่าอีก9แล้วก็มีเลขาและผู้ช่วยเลขาอีก4รวมเป็น18ครับคนที่มาบริหารกรุงเทพมหานครเป็นคนกำหนดนโยบายภายใต้นโยบายมาตรา89มีด้วยกัน27ข้อจะเป็นการดูแลสาธารณูปโภคสาธารณูปการขยะถนนหรือสิ่งต่างๆที่อยู่ในกรุงเทพที่ใกล้ตัวเราแต่ขออนุญาตกราบเรียนครับว่าตั้งแต่มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร6ท่านไม่ว่าผู้ว่าจำลองศรีเมืองอาจารย์กฤษดาลุนวงศ์นายุทธยาดร.พิจิตรคุณสมัครสุนทรเวชคุณอภิรักษ์หรือคนสุดท้ายหม่อมสุขุมพันธุ์ทั้งหมดเนี่ยมีแนวความคิดความฝันแหละครับบางทีก็ฝันดีเช้าตื่นมาก็ลืมบางทีก็ฝันแล้วพาประชาชนไปฝันตามกรุงเทพจะต้องเป็นเมืองสวยสะอาดกรุงเทพปราศจากมลพิษกรุงเทพจะต้องมีน้ำสะอาดน้ำในคลองแสนแสบเนี่ยว่ายได้แล้วมันว่ายได้ป่ะฮะดำยิ่งกว่าน้ำกาแฟกรุงเทพจะต้องรถไม่ติดกรุงเทพจะต้องมีสิ่งต่างๆที่อำนวยความสะดวกกรุงเทพจะต้องมีรถที่ทันสมัยกรุงเทพจะต้องมีอะไรเต็มไปหมดครับผมถามว่าภายใต้ข้อกำหนดตามกฎหมายมาตรา89 27ข้อนี่มันทำได้ไหมพี่น้องครับวันนี้เนี่ยเป็นวาระของคนกรุงเทพอีกครั้งหนึ่งที่จะต้องมานั่งคิดนั่งดูนั่งเอาใจใส่นั่งพิจารณาเป็นข้อเพราะหลุดจากวันที่3มีนาแล้วคุณจะต้องใช้บริการของผู้ว่าจะเป็นคนใดคนหนึ่งที่วันนี้ลงสมัครเลือกตั้ง17คนเดี๋ยวก็จะมีเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรผมไม่ทราบแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อจะต้องพิจารณาเนี่ยเขาบอกคนกรุงเทพเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดความอ่านด้วยตัวเองแต่ท้ายที่สุดเนี่ยพอคิดแล้วอ่านแล้วปรากฏออกมาครับว่าคนกรุงเทพคิดผิดอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับพี่น้องครับวันนี้ผมขออนุญาตกราบเรียนครับว่ากรุงเทพมหานครมีปัญหาที่เยอะแยะมากมายแล้วก็แก้ไขกันเนี่ยอย่างขยะตอนนี้ขยะวันหนึ่งนะครับวันหนึ่งประมาณเกือบ 7,000 ตันแล้วก็จะเพิ่มขึ้นมามาก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 จนกระทั่งทำให้กรุงเทพนั้นจะต้องหาแหล่งต่างๆที่จะไปกบฝังขยะตอนนี้ฝังอยู่ที่นครปฐมฝังอยู่ที่ฉะเชิงเทราถามว่า2ที่พอไหมครับคนกรุงเทพผลิตขยะแต่เอาไปฝังให้คนต่างจังหวัดแล้วคิดยังไงครับคิดว่าจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งถูกไหมครับขยะอยู่หน้าบ้านเก็บหมดไหมครับเก็บไม่หมดแล้วครับ
บางทีต้องโทรไป3วัน5วัน7วันไม่เก็บขยะโทรไปบ่อยครั้งเขารำคาญเขายิ่งไม่มาเก็บบางทีก็โทรบอกสสครับบอกว่าเฮ้ยไปดูเก็บขยะหน่อยกลายเป็นสสสกต้องไปบอกหัวหน้าเขตบอกมาเก็บขยะหน่อยมันเหม็นน้ำท่วมเป็นปัญหาอันหนึ่งบอกว่าน้ำท่วมกรุงเทพมหานครบอกว่าจะปิดไม่น้ำมันเข้ากรุงเทพมหานครปี44ท่านเห็นไหมครับปี2554ที่น้ำท่วมใหญ่น้ำท่วมเพราะการบริหารจัดการที่ไม่ได้พูดคุยกันก็เลยเกิดปัญหาว่าต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำทางลงน้ำจะต้องลงอ่าวไทยเพราะลงมาจากทางเหนือแล้วไม่วิ่งผ่านเข้ากรุงเทพแล้วมันจะไปวิ่งไปบ้านใครล่ะครับบ้านผมอยู่มินบุรีติดกับหนองจอกเป็นด่านแรกที่จะเข้ากรุงเทพน้ำท่วมแน่นอนครับท่วมทุกปีนี่ขนาดปีนี้นะโชคดีเขาเก็บกวาดอย่างดีนะมันยังหน่อยๆเลยครับพี่น้องครับแค่แฉะแฉะแค่ตาตุ่มแหละครับลองคิดดูสิ่งที่ผมนำเรียนรถติดถามว่ากรุงเทพแก้ได้ไหมก็แก้ไม่ได้แหละครับเพราะถนนในกรุงเทพมหานครมีหลายร้อยสายแต่ในแต่ละสายเนี่ยคุณดูแลหมดไหมไม่หมดแล้วครับคนที่เข้ามาดูแลเนี่ยมีทั้งกรมทางหลวงการทางพิเศษมีทั้งระบบรถไฟฟ้าทั้งรฟมทั้งรฟทและยังมีระบบต่างๆทางเรือทางอากาศซึ่งเป็นสถานที่ตั้งสุวรรณภูมิและดอนเมืองมันยุ่งเหยิงครับคิดแค่นี้ท่านก็ปวดหัวแล้วจะไปคิดอะไรต่อไปแล้วครับถามว่าวันนี้การศึกษาเป็นไงครับการศึกษาคนกรุงเทพเนี่ยนะมีหน้าที่ที่จะต้องสอนโดยผู้ว่าราชการกำหนดนโยบาย437โรงปัจจุบันพี่น้องทราบไหมครับเด็กนักเรียนเข้าไปเรียนในกรุงเทพมหานครเรียนในโรงเรียนกรุงเทพมหานครและยังมีโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการยังมีในส่วนของโรงเรียนของของเอกชนที่มาตั้งอยู่มันเป็นส่วนรวมครับยังมีครับกรุงเทพเป็นสถานที่ตั้งของเศรษฐกิจเพราะเป็นเมืองหลวงเมื่อบอกว่าเป็นเมืองหลวงผมถามพี่น้องครับว่าเมืองหลวงประเทศไทยเนี่ยก็คือกรุงเทพเพราะฉะนั้นเวลาเขามาลงสนามบินเขาไม่ได้ลงดอนเขาไม่ได้ไปลงที่อุดรอุบลแต่เขามาลงที่กรุงเทพเขาเห็นสภาพรถติดเห็นขยะเห็นอากาศที่น้ำเน่าเสียเห็นคลองต่างๆที่มีปัญหาเขาจะมีความรู้สึกไงแต่กรุงเทพจำเป็นต้องเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเนื่องจากว่าตลาดหลักทรัพย์อยู่ที่นี่เมื่อตอนเย็นเนี่ยตลาดหลักทรัพย์ปิดไปฮะ 1,460 กว่าจุด 4-50,000 ล้านแสดงว่าเศรษฐกิจดีเขายอมรับนายกยิ่งลักษณ์ยอมรับรัฐบาลเพื่อไทยใช่ไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับที่ผมกล่าวถึงกรุงเทพในภาพรวมเนี่ยจะได้เห็นครับว่าขณะนี้เนี่ยผู้ว่าคนเดียวเนี่ยบริหารไม่ได้วันนี้พรรคเพื่อไทยเองเนี่ยมองตั้งนานแล้วครับตั้งสมัยยังเป็นไทยรักไทยมาเป็นพลังประชาชนมาเป็นเพื่อไทยเราเป็นรัฐบาลตลอดครับเรามีเสียงข้างมากในสภาแต่เราบริหารจัดการกรุงเทพไม่ได้เพราะเราไม่มีผู้ว่าความล้มเหลวที่เกิดขึ้นจากการบริหารกรุงเทพมหานครเป็นเพราะว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคิดได้ทำไม่ได้ประสานงานไม่ถูกวันนี้พรรคเพื่อไทยเองนะครับในอดีตเราเองบอกอยู่แล้วว่าการประสานงานต้องเกิดแต่ก็มีความบิดเบือนครับว่าส่งเรื่องไปแล้วรัฐบาลไม่เอาส่งเรื่องนี้ไปรัฐบาลไม่ชอบใจส่งเรื่องนั้นรัฐบาลไม่ถูกไม่เอางั้นวันนี้สิ่งที่พูดเนี่ยจะหมดไปถ้าเลือกพรรคเพื่อไทยใช่ไหมครับพี่น้องครับ ขออภัยนะฮะผมไม่เคยสบายแต่ก็พยายามที่จะใช้เสียงเรียนนิดนึงครับว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยเนี่ยที่ตัดสินใจส่งพลตำรวจเอกด็อกเตอร์พงษ์สภัทรพงษ์เจริญเพราะอะไรครับเพราะว่าพงษ์สภัทรนั้นเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถจบนะครับในระดับการศึกษา โรงเรียนเตรียมทหารรุ่น15
แล้วก็เป็นโรงเรียนนะครับในร้อยตำรวจรุ่น31สอบได้ที่1ทุกปีครับคนหัวดีขนาดนี้เป็นด็อกเตอร์สอบได้ที่1ตลอดนะครับแล้วก็ยังไปจบนะครับได้ทุนการศึกษาจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยแซนฮิลส์สเตทสหรัฐอเมริกาจบปริญญาเอกเขาบอกว่าจบสถาบันที่ดีเรียนรู้ที่มีความสามารถบริหารจัดการโดยเป็นตำรวจซึมซับปัญหาจากประชาชนแล้วก็มีโครงการที่บอกฝากบ้านไว้กับตำรวจฝากสิ่งต่างๆที่เป็นปัญหาไว้กับพงศพัฒน์ในขณะนี้พี่น้องครับที่ผมเรียนเนี่ยเลยพรรคเพื่อไทยเนี่ยมาพิจารณาแต่ขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงครับว่าที่พิจารณาพงศพัฒน์นั้นเพราะเขาเป็นคนกล้าที่จะลาออกจากตำแหน่งสูงสุดคือรองผู้อำนวยการสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วลาออกมาลงเล่นการเมืองมาเป็นผู้ว่ามารับใช้พี่น้องประชาชนถามว่าคนอย่างนี้เนี่ยถ้านั่งทำงานแล้วเนี่ยตำแหน่งข้างหน้าเนี่ยผู้ชาการอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วพ่ออาวุโสก็ถึงทุกอย่างถึงแต่บอกว่าออกมาเพื่อที่จะมาดูแลพี่น้องประชาชนพอมาคิดต่อครับว่ามีไอเดียความคิดยังไงพอออกครับออกหาเสียงได้วันที่15ไปเยี่ยมตลาดไปถามทุกสุขพี่น้องประชาชนราคาข้าวของจะแก้ไขไงคนกรุงเทพไปเยี่ยมท่าน้ำไปเดินดูครับบอกว่าออกนโยบายมาเลยคิดคำนวณแล้วบอกว่าโอ้โหรถนี่รถเมย์ยังมีฟรีรถร้อนเพื่อทำให้เศรษฐกิจมันโตเพราะเราจะต้องรองรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเก็บค่ารถเมย์5บาท7บาทมันเล็กน้อยปีนึงค่าภาษีอย่างอื่นยังเสียมากกว่านี้ข้ามไปท่าน้ำบอกว่าเอาเรือฟรีกี่ตังค์ครับบาทนึง50ตังค์สักกี่ตังค์ที่จะช่วยเหลือคนในกรุงเทพมหานครในขณะที่ความจำเป็นความเดือดร้อนที่พี่น้องประชาชนกำลังกระทบอยู่แต่นี่คือเมืองหลวงครับพี่น้องไม่ใช่บอกว่าต่างจังหวัดไม่สำคัญผมขออนุญาตกราบเรียนต่อครับว่าพรรคเมื่อพิจารณาแล้วผู้สมัครของเราเนี่ยทำงานทำหน้าที่ได้เต็มที่ผมมั่นใจครับการเลือกตั้งครั้งนี้มีความมั่นใจพี่น้องประชาชนตรงนี้มั่นใจเหมือนกันไหมครับพี่น้องครับผมเรียนต่อครับสิ่งต่างๆที่ผมพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นที่ไม่สามารถแก้ไขแต่ถ้ารถติดมีการคุยกันเป็นระบบว่าจะแก้แยกนี้จะงบประมาณมาใส่ตามจุดต่างๆปราปาไฟฟ้าแถวด้านนอกเนี่ยมินบุรียังไม่มีเลยครับมินบุรีหนองจอกปราปาไฟฟ้าเนี่ยยังไปไม่ถึงนะปราปายังใช้น้ำคลองเลยใช้น้ำบาดาลอยู่เลยครับเดี๋ยวนี้บาดาลก็ห้ามทำในมินบุรีฝั่งตะวันออกฝั่งทนคล้ายกันฮะไฟที่ตามตอกซอกซอยที่กรุงเทพมหานครจะติดเนี่ยติดไม่หมดครับเพราะอะไรครับเพราะต้องใช้เม็ดเงินงบประมาณต้องใช้เงินอุดหนุนปีนึงกรุงเทพมหานครเก็บงบประมาณ60,000 ล้านเงินอุดหนุนรัฐบาลอีก 15,000 ล้านรวมเป็นเท่าไหร่ครับรวมเป็น 75,000 ล้านนี่ยังไม่รวมเงินที่กรุงเทพมหานครเนี่ยได้จากเงินจากรัฐบาลแค่รถไฟฟ้า10เส้นทางที่กำลังจะทำและประกวดราคา400,000ล้านพี่น้องลองคิดดูดิครับถ้าไม่มีเงินยอดต่างๆเหล่านี้เนี่ยกรุงเทพจะเจริญอย่างนี้หรือเปล่าครับยังมีถนนสะพานพระราม8พระราม9ที่ทำล้นแล้วแต่ถนนวงแหวนถนนกรมทางหลวงที่อยู่ด้านนอกที่ขยายเส้นทางเป็นเงินงบประมาณซึ่งผักมาจากส่วนกลางมาเติมเต็มให้กับคนกรุงเทพขยะที่ล้นเมืองจะต้องมีเตาเผาขยะจะต้องมีการเผาทำลายไม่ใช่ไปใส่ให้คนต่างจังหวัดให้เขาอดมกลิ่นเหม็นจากคนกรุงเทพได้ไงสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมขออนุญาตกราบเรียนครับว่าท่าน
ขอเชิญพบกับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยท่านจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะครับ
ผมต้องมาห้ามทับนี่ไงครับสไตล์ของผู้ว่าคนปัจจุบันที่ลาออกไปเมื่อกี้นี้แหละครับเถียงกันแค่ว่าหนังสือที่ต้องการเครื่องสูบน้ำมาช่วยคนกรุงเทพมหานครต้องทำเป็นหนังสือแล้วหนังสืออันเนี้ยโทษทีครับยื่นผิดที่แล้วก็มากล่าวหาว่าทางกรมชลประทานไม่ให้เครื่องสูบน้ำก็เลยเป็นเหตุให้เกิดความขัดข้องในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนี่ก็เป็นอุทาหรณ์ที่สำคัญอีกอย่างนึงที่เห็นได้ชัดว่าถ้าเราเลือกคนบริหารประเทศกับคนบริหารท้องถิ่นที่ต่างกันแล้วกรรมมันตกกับคนกรุงเทพมหานครใช่ไหมครับพี่น้องครับเพียงแค่การประสานงานเพื่อเอาเครื่องสูบน้ำยังเถียงกันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เหมือนเด็กๆครับผมเองผมก็พยายามห้ามปรามแล้วบอกค่อยๆพูดค่อยๆจากันทั้งสองฝ่ายเนี่ยกว่าจะระงับได้นี่ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนี่คือเหตุผลว่าถ้ายังคงเป็นแบบนี้ต่อไปการประสานงานเป็นการประสานงานผลกรรมมันจะตกกับประชาชนในภาพรวมครับดังนั้นนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่ให้คำขวัญว่าเราจะบริหารงานทันทีแล้วก็จะบริหารแบบไร้รอยต่อนั้นเป็นจุดที่มาที่ไปของคำพูดนี้มีเหตุและผลว่ามันเกิดจากอดีตที่เป็นมาครับว่าเป็นยังไงเราจึงต้องยึดโยงว่าเราต้องทำอย่างไร้รอยต่อครับแต่พรรคประชาธิปัตย์ไม่เข้าใจคำว่าไร้รอยต่อเพราะไม่เคยคิดจะประสานกับใครทั้งนั้นนอกจากทะเลาะและกัดอย่างเดียวครับผลงานที่น่าภาคภูมิใจที่ผ่านมาทำให้กรุงเทพมหานครและประเทศไทยด้วยหน้าแตกเย็บไม่ติดหมอไม่รับเย็บเลยคือการสร้างสนามกีฬาฟุตซอลสร้างไม่ทันจนกระทั่งคณะกรรมการระดับประเทศเขามาดูแล้วเขาบอกไม่ไหวต้องไปทำการแข่งขันที่จุดอื่นนั่นหมายความว่าเอาชื่อเสียงประเทศไทยไปทิ้งทำให้เกิดความเสียหายระดับประเทศและระดับชาติเรากำลังตั้งเป้าว่าอีกประมาณ20ปีข้างหน้าเราหวังว่าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันโอลิมปิกโลกขึ้นมาสักครั้งหนึ่งใช่ไหมครับพี่น้องแต่ผู้ว่าคนเก่าทำให้ความฝันความหวังอันนั้นมันดับสูญไปอย่างหน้าแตกเย็บไม่ติดใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าอีก20ปีข้างหน้าประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬาโอลิมปิกประเทศคู่แข่งเขาก็จะบอกว่าให้ประเทศไทยได้ยังไงเมื่อ 10-20 ปีที่แล้วแค่สนามฟุตซอลสนามเดียวมันยังสร้างไม่เสร็จเลยแล้วจะให้มันเป็นผู้เจ้าภาพจัดกีฬาโอลิมปิกได้ยังไงเป็นยังไงครับคำพูดว่าหน้าแตกเย็บไม่ติดเนี่ยจริงไหมครับแล้วจะเลือกอีกไหมครับถ้าเลือกอีกก็แปลว่ายับเยินครับอีกอย่างหนึ่งในฐานะที่ผมเคยเป็นอดีตรองปลัดกรุงเทพมหานครเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมาผมเป็นห่วงเป็นใยข้าราชการกรุงเทพมหานครลูกจ้างครูสังกัดกรุงเทพมหานครเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ประมาณ 100,000 คนที่ดูแลรับผิดชอบกิจการของกรุงเทพมหานครกว่า 60,000 คนเป็นลูกจ้างและกว่าเกือบ 50,000 คนที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวซึ่งหมายความว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีอนาคตเท่าที่ควรจะเป็นไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรจะเป็นขวัญกำลังใจเขาต่ำเพราะฉะนั้นผลงานก็จะต้องต่ำไปด้วยข้อที่เป็นอุปสรรคสำคัญที่คนข้าราชการกรุงเทพมหานครบ่นกันมากในช่วงระยะ 3-4 ปีที่ผ่านมาก็คือว่าอันนี้ประชาชนทั่วไปไม่ทราบนะครับแต่ผมต้องนำมาพูดให้ฟังในฐานะเป็น
เหมือนกับข้าราชการและทราบดีในหัวอกของข้าราชการว่ามีตำแหน่งระดับหัวหน้าฝ่ายของเขตต่างๆ50เขตเนี่ยแล้วก็ตำแหน่งหัวหน้าส่วนในระดับ C8 เทียบเท่าปัจจุบันนี้เป็น C8 เนี่ยนะครับไม่ได้มีการแต่งตั้งเป็นเวลาถึง2ปีกว่า300กว่าตำแหน่งซึ่งเป็นตำแหน่งที่ให้บริการพี่น้องประชาชนในทุกเขตทำให้ขวัญกำลังใจของข้าราชการมันรวนแล้วประสิทธิภาพในการให้บริการพี่น้องประชาชนมันก็เสียลงไปด้วยรวมแล้วเป็นเวลา2ปีเศษที่ไม่ได้แต่งตั้งข้าราชการระดับหัวหน้าผลเสียคืออะไรผลเสียก็คืองานที่จะบริการประชาชนก็ต้องตกต่ำลงไปด้วยความก้าวหน้าของข้าราชการที่แทนที่เขาจะได้เงินเดือนขึ้นและเพิ่มขึ้นเครื่องราชอิสริยภรณ์ที่เขาควรจะได้รับเสียสิทธิ์ไป2ปีกว่าๆและที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือว่าเมื่อตำแหน่งมันว่างลูกน้องคนที่อยากประสงค์จะเป็นมันก็อยากวิ่งเต้นแล้วก็ยิ่งไปเตะวิ่งเต้นมากเท่าไหร่มันก็จะเกิดความแตกแยกแก่งแย่งกันมากมายดังนั้นนี่คือหัวใจสำคัญที่การบริหารที่ผ่านมาพี่น้องจะเห็นได้ว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรที่เป็นการสร้างเสริมพลังทางการร่วมมือกันในการทำงานขวัญกำลังใจของข้าราชการก็ตกต่ำมาเป็นเวลาช้านานจนกระทั่งถึงเวลาที่ใกล้ๆจะหมดอายุจึงได้แต่งตั้งข้าราชการขึ้นมานั่นก็แสดงให้เห็นว่าเป็นคิดในเรื่องประโยชน์ของตัวเองเพื่อจะทวงบุญคุณก่อนจะเลือกตั้งแต่จริงๆแล้วมันควรจะทำมาก่อนหน้านี้แล้ว2ปีกลับไม่ทำพี่น้องคิดดูเอาเองก็แล้วกันครับรัฐบาลมีนโยบายที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนลากย่าคนหาเช้ากินค่ำคนที่เข้าไม่ถึงเรื่องของกองทุนต่างๆได้มีโครงการในการพัฒนากองทุนเรื่องของศักยภาพของชุมชน SML เรื่องของกองทุนพัฒนาสตรีเรื่องของกองทุนส่งเสริมสินค้าโอท็อปต่างๆเหล่านี้รัฐบาลสามารถทำได้อย่างดีมีประสิทธิภาพใน76จังหวัดทั่วประเทศยกเว้นกรุงเทพมหานครแห่งเดียวครับพี่น้องครับเพราะว่าไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควรจากการบริหารอันเกิดจากต่างพรรคกันนี่แหละดังนั้นจึงเป็นเหตุผลสำคัญอย่างหนึ่งที่เราจะต้องขอมารับใช้บริการให้บริการกับพี่น้องในลักษณะไร้รอยต่อเมื่อ2วันก่อนอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านสุนัยท่านสสสุนัยสสแบบบัญชีรายชื่อพูดไว้เมื่อกี้นี้ก็คือบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์แน่นอนครับเกาะรัตนโกสินทร์เป็นเขตชั้นในสุดของประเทศเป็นหัวใจของกรุงเทพมหานครจะเปรียบก็เหมือนเพชรเม็ดยอดของแหวนรัฐผู้ว่าได้พยายามปรับปรุงสนามหลวงก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ไม่ดีอยู่อย่างก็คือว่าเมื่อปรับปรุงแล้วไม่ให้ใครใช้เลยเราก็ต้องการคืนสนามหลวงมาให้กับประชาชนใช่ไหมครับพี่น้องซ้ำร้ายมากไปกว่านั้นการปรับปรุงสนามหลวงก็ไล่ผู้คนที่ขายของเนี่ยออกจากสนามหลวงแล้วไปไหนก็มาอยู่ริมคลองหลอดทั้งหมดเลยนะครับหลังศาลฎีกาท่านไปดูวันนี้กันละกันที่ริมคลองหลอดหลังศาลฎีกาซึ่งอยู่ในเขตเกาะรัตนโกสินทร์เละเป็นโจ๊กเลยครับเหมือนสลัมอยู่กลางเมืองแท้ๆเนี่ยแล้วตำตาอย่างนั้นมาเป็นเวลาเป็นปีๆทำไมไม่แก้สิ่งต่างๆเหล่านี้เขาจึงสมชื่อกับคำว่าเอ๋อไงงัวแต่อยู่เพราะฉะนั้น3สมัยของประชาธิปัตย์8ปี
ไม่มีอะไรดีขึ้นเท่าที่ควรจะเป็นไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะแต่มันควรจะดีกว่านี้มากแต่มันกลับไม่ดีเท่านี้เท่าที่ควรจะเป็นผมเห็นว่าหมดเวลาสำหรับผู้ว่าสุขุมพันธุ์แล้วล่ะครับท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยนะครับวันที่3มีนาเป็นวันที่ท่านจะประกาศชี้ขาดในระบอบประชาธิปไตยว่าท่านจะมอบหมายให้ใครมาบริหารกรุงเทพมหานครเราจึงเสนอพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรด็อกเตอร์พงษ์สภัทรพงษ์เจริญครับถ้าพี่น้องอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงถ้าพี่น้องอยากเห็นความก้าวหน้าท่านก็ต้องเลือกเบอร์9ใช่ไหมครับพี่น้องครับกราบขอบคุณมากครับเบอร์9ครับพี่น้องครับแน่นอนนะครับบุคคลต่อไปที่จะขึ้นมานะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับเพราะเดี๋ยวเราต้องเชิญชวนทุกท่านร่วมกันเคารพธงชาตินะครับพบกับนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์นายคอยทัพครับพี่น้องที่เคารพครับเช็คเสียงก่อนดีกว่าเช็คเสียงกันนิดหนึ่งก้าวหน้าก้าวไกลเลือกผู้ว่าเพื่อไทยเบอร์เบอร์เบอร์แม่พี่น้องที่เคารพครับวันนี้เรียบร้อยนะครับโรงเรียนพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรพงษ์เจริญไปเรียบร้อยวันนี้ไม่ต้องลำบากไม่ต้องใช้แรงแม้แต่นิดเดียวนะครับก้าวแรกวันแรกเดินหน้ามีคนเลือกเบอร์9ให้เรียบร้อยโรงเรียนเพื่อไทยครับพี่น้องครับวันนี้เวลาบนเวทีแห่งนี้นะครับอาจจะไม่มากสำหรับผมแต่อีกหลายสิบวันต่อจากนี้ไปจนถึงวันที่3มีนาคม2556จะมีการเปลี่ยนแปลงกรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนเพราะหลังการเลือกตั้งผลการเลือกตั้งผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งครับพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรพงษ์เจริญแน่นอนครับเบอร์9พี่น้องครับมาในฐานะน้องนะครับวันนี้ผมเป็นรุ่นน้องของท่านพลตำรวจเอกด็อกเตอร์พงษ์สภัทรพงษ์เจริญครับคนอะไรก็ไม่รู้ครับนอกจากจะรูปหล่อแล้วไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมผมหมายถึงว่าที่ผู้ว่าของเราครับคนอะไรก็ไม่รู้ครับรูปก็หล่อนะครับแต่ที่สำคัญครับไม่ใช่รูปหล่อแบบที่เขาเรียกว่าหล่อกะโหลกะลาครับเป็นคนหนุ่มที่หน้าตาดีมีความรู้มีความสามารถและที่สำคัญมีประสบการณ์ครับพี่น้องครับในฐานะสมัยที่ท่านว่าที่ผู้ว่าท่านนี้นะครับดำหน้าที่เป็นโฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยที่ไหนที่พี่น้องประชาชนประสบกับความทุกข์ที่ไหนที่พี่น้องประชาชนประสบกับความเดือดร้อนท่านจะเห็นตำรวจหนุ่มท่านนี้นะครับเข้าถึงและก็เข้าใจในปัญหาของพี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานครมาโดยตลอดครับวันนี้ขออนุญาตครับเป็นน้องมาเชียร์พี่ชายนะครับในฐานะเป็นนักเรียนครับเดี๋ยวเราหยุดสักพักหนึ่งนะครับก้าวสู่การเคารพธงชาติกันครับเดี๋ยวต้องเชิญท่านรัฐมนตรีนำร้องเพลงชาตินะครับวันนี้เราสดๆเลยนะครับเวลานี้ก็6นาฬิกาตรงนะครับได้เวลาที่คนไทยทุกคนนะครับร่วมกันยืนตรงเพื่อจะรักชาติขึ้นมาพร้อมๆกันนะครับ
ราเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีเงินต้นเสียงนำร้องเพลงชาติครับประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเสื้อไทยเป็นประชารัฐประเทศไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยเทล้วนไม้รักสมัครคีไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขีสละเลือดทุกหยาดเป็นชาติเล็กพลังประเทศชาติไทยทวีมีชัยชโยชัยโยชัยโยชัยโยอ่ะลุกขึ้นมาแล้วไหนๆก็ลุกขึ้นมาแล้วเช็คเสียงอีกทีอ่ะก้าวหน้าก้าวไกลเลือกผู้ว่าเพื่อไทยมามามาจะนั่งลงครับพี่น้องครับพลตำรวจเอกด็อกเตอร์พงษ์สภัทรพงษ์เจริญเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่15ครับหลังจากสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารได้พี่น้องครับโรงเรียนเตรียมทหารนั้นเข้ายากนะครับต้องใช้ความรู้ความสามารถต้องใช้สภาพร่างกายสภาพจิตใจที่เข้มแข็ง2ปีจบจากโรงเรียนเตรียมทหารพลตำรวจเอกด็อกเตอร์พงษ์สภัทรพงษ์เจริญนั้นเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานพี่น้องครับสถิติเรื่องของการเรียนผมเชื่อว่าท่านพงษ์สภัทรไม่น้อยหน้าทีเดียวเพราะว่าศึกษา4ปี4ชั้นปีสอบได้ที่1ทุกปีครับและนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมยืนยันว่าพลตำรวจเอกด็อกเตอร์พงษ์สภัทรเป็นผู้ที่มีความรู้ครับเท่านั้นไม่พอครับจบการศึกษาระดับปริญญาตรีของโรงเรียนในร้อยตำรวจสำพรานเป็นที่1แล้วก็ยังได้ทุนของกปครับไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในระดับปริญญาเอกนะครับพี่น้องครับคนจบด็อกเตอร์มาแน่นอนครับต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และที่มากกว่าความรู้ก็คือความมานะความบากบั่นความพยายามจบการศึกษากลับมาก็กลับเข้ามารับราชการเป็นนายตำรวจของพี่น้องประชาชนเป็นนายตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติใช้เวลาไม่กี่ปีครับด้วยความรู้ความสามารถประสบการณ์อายุเพียง42ปีครับท่านด็อกเตอร์พงษ์สภัทรของผมท่านด็อกเตอร์พงษ์สภัทรของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานคร42ปีได้รับพระราชทานยศเป็นนายพลครับพลตำรวจตรีขณะนั้นครับด้วยอายุ42ปีเท่านั้นครับความรู้ไม่ได้บอกว่าคนคนนั้นเนี่ยจะมีความสามารถแต่พลตำรวจเอกด็อกเตอร์พงษ์สภัทรพิสูจน์ตัวเองมาตลอดครับชีวิตรับราชการนี้เป็นเส้นขึ้นโดยตลอดผู้บังคับบัญชาก็ดีผู้ใต้บังคับบัญชาก็ดีเนี่ยก็เห็นเรื่องของความรู้ความสามารถก็ก้าวขึ้นไปจนกระทั่งได้รับพระราชทานยศเป็นพลตำรวจเอกเราจะดันครับวันนี้ผมอยากจะกราบเรียนพี่น้องครับเป็นน้องมาเชียร์พี่เป็นทหารอากาศครับมาเชียร์ตำรวจแล้วผมก็อยากให้พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครเชียร์พรรคเพื่อไทยครับพี่น้องครับทำไมพรรคเพื่อไทยเลือกพลตำรวจเอกด็อกเตอร์พงษ์สภัทรให้มาทำหน้าที่เป็นตัวแทนลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ผมเชื่อว่า
่งนั้นปี2544ผมลงสมัครอิสระเรียนเลือกตั้งและผมเนี่ยทำแก่ภาษีเองแล้วแสนบริจาคใจคุณแม่ประชาชนไทยส่งในปีนี้ดีผมลงอิสระมีทั่วร้อยพันผมได้คะแนน2,976คะแนนพรรคประชาชนไทย22พรรคประชาธิปัตย์ได้8,600คะแนนคุณแม่คุณแม่ครับเพราะผมไม่ได้เป็นจับหลังจากนั้นไม่นานที่ผมพูดอย่างนี้ผมอยากจะให้พวกพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นหลังไหนคุณได้รับรู้มาว่าปี2,500ไรตายไรให้พักเลยพอเรื่องการเสร็จคุณวิจัยและตัวเองให้วิจัยและหาผลเรื่องการหาประชาธิปัตย์ปีนผมปีนแทนใจเดียวผมอยู่ภาคประชาธิปัตย์ในขณะประชาธิปัตย์มีผู้แทนและกระแสคนเดียวไม่ถึงเลือกมาได้หรอกผมเป็นคนวิจัยไปหาคนลงสมัครไปหน้าบ้านเขาหนีออกหลังบ้านไปหลังบ้านเขาหนีออกหน้าบ้านไม่มีใครคิดเรื่องพัฒนาดีกว่าไอ้พวกใหญ่อย่างนี้ดูแค่ครับตอนพัฒนาดีกว่าจริงอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาทวงแชมป์ผู้ว่าให้ไอ้จูดี้มั้ยมาพี่น้องเห็นว่าควรเปลี่ยนผู้ว่ากทม.เช่นกับท่านเดินอัพแมนกับปรบมือดังๆเจ้าอย่าสุดยอดผมเรียนท่านเองนะครับถ้าไม่พูดกันซะก่อนเดี๋ยวพี่น้องก็จะไม่เข้าใจสื่อมวลชนก็อาจจะไม่เข้าใจที่คุณชายร้องไห้มาสามเวลาร้องทำไมพงศพัฒน์ถ้าเป็นผู้ว่าเรื่องร้องไห้ไม่ดีมีแต่ก้าวหน้าก้าวไกลก้าวไปก้าวไปก้าวไปเรื่องอะไรเลยเมื่อวานเปิดตัวที่ควันชุมพีผมบอกพงศพัฒน์ชนะเลือกตั้งนักข่าวมาฟังเป็นจริงไหมเป็นจริงสิแล้ววันนี้จับได้เบอร์เก้าสองเบอร์ละคนหาไม่เจอเบอร์เก้าเป็นเบอร์มงคลคือถามผมว่าคุณเฉลิมมีความรู้สึกยังไงว่าได้เบอร์เก้าผมก็ดีใจดิมันจำนะผู้บริหารราชการก็บอกใครได้เบอร์เก้าก็จำมาจำมาจำมาหนึ่งวันถอยหลัง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 และเลือกตั้งรอบนี้บอกพี่น้องเลยนะเรื่องการราชการทั้งหมดผมบอกไม่ต้องมาช่วยเล่นกับเบียนคุมหน่วยเลือกตั้งอย่าทำเหมือนเดิมไอ้หอบแผลไอ้คุมหน่วยรอคนเมาเหล้าไอ้คุมหน่วยรอคนทะเลาะกันวันนี้ไปคุมหน่วยต้องดูว่าใครเป็นฝ่ายโกงการเลือกตั้งพี่น้องเห็นด้วยไหมโพทุกสำนักโพทุกสำนักโพทุกสำนักมาอภิรักษ์โพเป็นไปตามอภิรักษ์โพผู้ชักเลยนี่เป็นมาครับพวกเจ้าเอาละการเลือกตั้งรอบนี้ประชาธิปัตย์รวยมาก่อนว่าจะใช้ความสุขุมดอกก็ใช้สติปัญญาเฉลยไม่เอาลายอย่าชกตายเข้มแข็งให้ตรงไปตรงมาเริ่มทำแล้วให้จดจำนิดก่อนหน่อยบอกว่านายกใช้รถหลวงไม่มีทางถ้าใช้รถส่วนตัวผมรถไปกันที่อยู่ในกบฏก็รถส่วนตัวไม่รวยมากกว่าแต่ก็พอมีไว้วันนี้ผมเป็นจำเลย2คดีคดีแรกคือคดี98เมื่อมีคดีเกิดขึ้นพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลเอาสำนวนไปเก็บไว้ที่ดีเอสพอผมมานายกมามอบหมายให้ผมรับผิดชอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติคดีผมเขียนสำนวนมา11ปีบอกดีเอสไอชนสูตรพลิกศพไม่ได้ต้องเอาสำนวนมาให้พนักงานสอบสวนท้องที่รับคดีครับพี่ชั้นสูงที่สุดชั้นสูงที่สุดตำรวจที่พบศพตำรวจสถานที่
้องร่วมกับอัยการอัยการสูงสุดก็มีการไต่สวนกลายเป็นว่าในพันคำของศาลบอกว่าตายโดยอาวุธปืนขนาดนี้ชื่อคนตายชื่อไรทำไม่ได้คนทำปฏิบัติตามคำสั่งสอทอตัดที่สุดคุณตั้งสอทอคุณเทพคุณจะบอกอะไรผมสั่งเองผมสั่งเองผมสั่งเองเพื่อจะโอนจะหวังทำไมผมจะตอบเป็นอะไรเพื่อต่อมามีอีกคดีหนึ่งผมเรียนพี่น้องในบางคนรถ BGS แต่เดิมเนี่ยจะเอาที่สวนลุมเก็บหัวนกจัดผมไปอ่านกฎหมายเจอบอกไม่ได้รถลุงเจ้ารัฐการที่6ถ้ามีพระราชกระแสรับสั่งมีพระราชหลักว่าตรงนี้ให้เป็นสวนสาธารณะเมื่อเป็นพระราชหลักของลุงเจ้าในสมบูรณาญาสิทธิ์ที่ได้หรือเป็นพระราชหลักถ้าคุณต้องเอาต้องแก้พระราชหลักแล้วถึงครอบครองได้สุดท้ายสภาไม่เอาด้วยไม่ปลงมือให้ผมดังๆจะใช่หรือสภาไม่เอาด้วยหวังไงทำสัญญา30ปีคนอนุมัติคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นไปตามคำสั่งจะเรียกว่าฉบับที่58ข้อ3วงเล็บ1กำหนดให้กิจการการรถไฟเป็นกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภคข้อ4ถ้ามีคนใดประกอบกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภคเป็นการได้รับอนุญาตหรือได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีต้องบอกคุณยิ่งกระหายใจคุณหัดเทพที่นี่แล้วมีโอกาสจะได้ฟ้องผมเพราะผมเป็นหัดระยะหลังไม่ได้เป็นจำเลยมานานหัดแทนการไปสายหัดเทพที่ดีดีตัวน้อยจำเลยเฉลิมอยู่บำรุงประธานคณะกรรมการพิเศษจะเป็นประธานคณะกรรมการที่ไหนว่าปตม.ประธานการโดยประการหากจำกันได้ว่าฉบับที่58เขาถึงรับเป็นคดีพิเศษพี่น้องรู้หรือยังรู้หรือยังเพราะฉะนั้นจากนี้ต่อไปอย่าไปเสียใจน้ำตาจะระเข้เขาให้เวลาผมคอยปกติจริงๆเนี่ยผมไปที่ไหนไม่มีสิทธิ์ที่จะกำหนดเวลาผมจะพูดตามใจเสร็จเมื่อไรก็เรื่องของผมเอาพี่น้องตัวมือหนึ่งเองหรือกำลังงานนี่เราไปทำที่ไหนพี่น้องนะเพื่อการอยู่ภายประชาธิปไตยผมจะใส่บอกกับพี่น้องชาวกรุงเทพที่สนามหลวงบอกพี่น้องประชาธิปไตยเหลือคนเดียวรอบนี้จะได้เรื่องประชาธิปไตยเขาก็เป็นผู้แทนรัฐบาลผมจะเสนอเรื่องจากอดีตผู้แทนจะไปทำเพื่อให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าขึ้นมาใหม่ประชาธิปัตย์ทั้งนั้นน่ะไอ้พวกนี้แท้ที่เอากับผมคนเดียวชื่อนายตะวินบริสุทธิ์นอกนั้นตัวตลอดประชาชนไทยไม่เสนอผมไปหาประมาณเดือนสารไปหาจักริดล้มผักดันกฎหมายฉบับนี้สำเร็จเป็นคณะกรรมการวิสามัน30วันวันละ200บาทในขณะนั้นเอาประมือที่ประมือที่ถ้าพรรคประชาธิปัตย์มาปราศัยแล้วไม่จริงว่ามาถ้าปราศัยเป็นเรื่องจริงจะเลื่อนลุ่งเรืองถ้าปราศัยไม่จริงรอบหน้าเหลือแค่35ที่นั่งทั้งประเทศไทยท่านทั้งหลายครับวันนี้ก็มีกระแสข่าวว่าเลือกผู้ว่าพรรคเดียวกับรัฐบาลไม่มีการคานอำนาจไอ้คนพูดมันปัญญาทึบเพนโตอริสโตเติลปราดทั้งรัฐศาสตร์กรณีคานอำนาจหมายความว่ารัฐบาลต้องมีฝ่ายค้านไมจอริตี้ไรท์ไมนอริตี้รูรัฐบาลต้องมีผู้แทนต้องมีวุฒิยิ่งกระตู้กระตู้สดไม่ไว้วางใจเปิดทั่วไปไม่ลงมตินั่นเขาเรียกเช็คแอนด์บาลานซ์ไม่ใช่ว่าเลือกผู้ว่ากทม.มันไม่ใช่ผมยังนึกเสียใจทุกวันนี้ถ้าเรียกนายกมหานครนิวยอร์กนายกมหานครลอนดอนนายกมหานครกรุงเทพมันก็เข้าใจง่ายผมไปตั้งว่าผู้ว่ารายการกรุงเทพมหานครเพราะสมัยหนึ่งอาธรรมนูญเทียงเงินท่านเป็นผมอยากรอกเรียนแบบรูปดอยประดิษฐ์เอาของเก่ามาใช้
และอยากบอกกับพี่น้องและขอความเห็นใจผู้ราชการกรุงเทพเป็นทหารเรือก็มีแล้วพลเอกเทียมมกรานนท์ทหารบกมีแล้วพลตรีจำลองศรีเมืองตำรวจกำลังจะเป็นพลตำรวจพงศพันธ์พงษ์เจริญผู้ว่ากทม.ไอ้50เขตที่มีผมเป็นคนคิดมาปี2539ผมเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลงานของกรุงเทพมหานครผมบอกต้องมีเขตรับใช้พระเจ้าตลอดพงศพัฒน์ถ้ามาเป็นผู้ว่าน้องเอ้ยเองต้องพูดฉะฉานแบบทุกวันนี้นะไม่ใช่มาไม่ได้ไม่ใช่ที่73ของโลกผู้ว่าต้องสมัครต้องรอต้องเนียบแบบพงศพัฒน์ผมก็เป็นไปได้
เพราะผมไม่เก่งภาษาจบปริญญาเอกก็อยู่เมืองไทยเพราะอีก3ปีครับนะเมืองไทยจะอยู่เข้าสู่ AEC ASEAN Economic Community พงษ์สปัตตรีเมืองไทยโทเอกเมืองนอกเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนเก่งเขาสามารถจำมือฮัลโหล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 ได้บางคนเนี่ยพี่น้องไปเรียนเมืองนอกกลับมาก็ใช่จะเก่งแค่ทีเดียวมันเป็นพรสวรรค์และพรแสวงผมต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องเพราะมีคนพยายามบิดเบือนว่าต้องเลือกผู้ว่าคนละพรรคกับรัฐบาลไม่คนละประเด็นรัฐบาลต้องการบริหารราชการให้กรุงเทพมหานครมีความเจริญรุ่งเรืองให้คนกรุงเทพเท่าเทียมกับคนต่างจังหวัดรัฐบาลต้องซัพพอร์ตงบประมาณแต่ถ้าผู้ว่าไม่เป็นงานมัวทิฐิมานะยึดถือถ้ารัฐบาลส่งมากรุงเทพเจริญจะทำให้รัฐบาลได้หน้าการพัฒนากรุงเทพเป็นไปไม่ได้ผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งถือว่ามีเกียรติบางคนบอกผู้ว่ากทม.ปลดไม่ได้ไม่จริงผมเขียนเงื่อนไขไว้เองผมเนี่ยเขียนเองกรณีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปฏิพฤติผิดประพฤติในระดับไม่ชอบมีพยานหลักฐานผู้ว่าราชการกรุงเทพสามารถถูกปลดได้โดยรัฐมนตรีมหาดไทยเสนอเรื่องคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีมติให้ปลดได้แต่โดยหลักการมาจากการเลือกตั้งเขาไม่ปลดกันแต่มันปลดได้กรุงเทพมีคน 5,674,843 มีความหนาแน่นมากถึง 3,610 คนต่อตารางกิโลเมตรและผมเรียนท่านหลายมันมีประชากรแฝงที่เราพิสูจน์ไม่ได้อยู่ไม่มีทะเบียนเหมือนคนไทยในมาเลเซียอยู่ 150,000 คนขึ้นทะเบียน 6,900 คนเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่กทม.ต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลกทม.ต้องได้รับการส่งเสริมจากกรมการปกครองเพราะฉะนั้นจากนี้ไม่มีอื่นเบอร์9พงษ์สปัตอย่างเดียวผู้มีสิทธิ์ออกเสียง 4,200,000 คราวนี้ถ้าพี่น้องได้ออกไปใช้สิทธิ์กันด้อยคะแนนจัดตั้งมันจะเหนือกว่าถ้าพี่น้องไปใช้สิทธิ์เห็นบ้างโอกาสพรรคเพื่อไทยชนะอย่างแน่นอนแล้วจะทำงานร่วมกันระหว่างผู้ว่ากทม.ผมเรียนพี่น้องผมอ่านข่าวแล้วชวนหัวพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าจะแก้ปัญหายาเสพติดต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระอุโบสถในวัดสุทัศน์ผมทำหน้าที่เป็นผอ.สปส.มาแล้ว2ครั้งครั้งนี้ครั้งที่2ในระยะเวลา1ปี6เดือนผมนัดประชุมผู้ว่าทั่วประเทศมาหมดยกเว้นหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรคนเดียวที่ไม่มาไม่เคยไปแล้ววันนี้จะมาแก้ปัญหายาเสพติดคุณชายจะไปจับได้ยังไงก็คุณชายเดินช้ากว่าผมอายุก็น้อยกว่าผมเดินก็ตัวเตรียมกว่าผมก้องเง่ง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 ไปดูพงษ์สปัตสิครับพงษ์สปัตนี่เตะตึงติดตบเพราะเขาตำรวจเก่าแล้วก็เป็นเลขาปปส.ทำงานกับผมมาปราบปรามดูแลและมาข่าวออกมาว่าผมเนี่ยเน้นการจับไม่บำบัดรักษาไอ้พวกนี้มันดีแต่อยู่ในพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยออกมาข้างนอกไอ้กบใต้กะลาปีที่แล้วผมตั้งงบบำบัดแค่ 300,000 แต่จากการขยันขันแข็งของพงษ์สปัตพงษ์เจริญเราบำบัดรักษาได้ทั้งหมด 690,000 คนปีนี้เราตั้งใจว่าจะบำบัดรักษาให้ได้ทั้ง 800,000 ถึง 1 ล้านคนยาเสพติดเข้าทั้งเหนือไม่มีทั้งใต้มาจาก8จังหวัดภาคเหนือเชียงรายเข้ามากที่สุดมา 87%คนที่ติดยาช้ายามากที่สุดคือกรุงเทพและปริมณฑลถ้าพงษ์สปัตเป็นผู้ว่าได้ร่วมมือกับผมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเราจะเอาสถานีตำรวจชั้นผู้กำกับทำงานกับสำนักงานเขตร่วมกันเอ็กซเรย์
ผมออกกฎหมายฉบับนึงนะผู้สูบผู้เสพเป็นผู้ป่วยใครฉี่สีม่วงไปบำบัดรักษาไม่จับกุมโดยเด็ดขาดก็จะทำให้มีคนกล้าผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งงานแก้ไขปัญหายาเสพติดลดนำเข้าลดความต้องการและลดกลุ่มเสี่ยงปราบปรามพร้อมบำบัดรักษาให้ไปด้วยกันถ้าคุณอภิสิทธิ์ฟังภาษาไทยไม่เป็นคุณฟังเป็นภาษาอังกฤษลดซัพพลายลดดีมานด์ลดโพติเชียลดีมานด์ด้วยการทำให้กรุงเทพมหานครและประเทศอื่นจนดีขึ้นเลือกพงพันธุ์เบิกปีที่แล้วครับผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เมื่อ11มกราคม2555ซึ่งเป็นการเลือกตั้งซ่อมแทนนายอภิรักษ์โกสะโยธินที่ได้ลาออกจากตำแหน่งลาออกเพราะอะไรหลังจากถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ชี้มูลความผิดในคดีทุจริตจัดซื้อรถเลื่อนดับเพลิงลาออกเพราะอย่างนั้นเขาให้เหตุผลต้องการแสดงความบริสุทธิ์ผิดถูกผมไม่รู้แต่คดีก็อยู่ที่ศาลผมเรียนพี่น้องนะครับว่าถ้าเราจะ change the governor of Bangkok ผมสรุปนโยบายของพรรคมียุทธศาสตร์สองด้านของเมืองหลวงยุทธศาสตร์ที่หนึ่งต้องพัฒนาเมืองหลวงโดยร่วมมือกับรัฐบาลอย่างไร้รอยต่อ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 ปรบมือดังๆไร้รอยต่อแก้ปัญหาการจราจรและการขนส่งพี่น้องครับผมไม่ได้ดูถูกหรือว่าคนอื่นไม่มีความรู้การแก้ไขปัญหาจราจรถึงแม้จะมีหลายหน่วยงานแต่หน่วยงานสำคัญที่สุดคือกองบัญชาการตำรวจนครบาลและตำรวจในภูมิภาครับรองถ้าจูดี้มาภาษาง่ายแค่ยกหูถึงแล้วเอาละผมไม่ปฏิเสธคนอื่นก็ทำได้แต่การทำงานเมืองไทยในระบบราชการถ้าทำหนังสือสำเร็จยากถ้ายกหูฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลบิ๊กแจ๊ดบิ๊กแจ๊ดดอนหนึ่งบิ๊กแจ๊ดดอนหนึ่งนี่จูดี้พูดบิ๊กแจ๊ดดอนหนึ่งนี่จูดี้พูดอย่าเพิ่งลาออกอย่าเพิ่งลาออกเพราะประชาธิปัตย์โอกาสกลับมาเป็นรัฐบาลลิบลีพอคุยกันเสร็จพี่น้องแจ๊กก็จะถามเสาจิงช่างหนึ่งเองมีอะไรให้พี่ทำจูดี้ก็บอกไปแก้ไขหมดเรียบร้อยเอาเรียกรหัสอีกครั้งอีกทีบิ๊กแจ๊ดดอนหนึ่งบิ๊กแจ๊ดดอนหนึ่งบิ๊กแจ๊ดดอนหนึ่งนี่ต้นสายเนี่ยพงศพัฒน์ผู้ว่ากทม.พรรคเพื่อไทยนั่นแก้ปัญหาจัดยอดสองทำให้กทม.เป็นเมืองสะอาดน่าอยู่น่าใสจัดเก็บขยะตลอดการ24ชั่วโมงเพื่อพัฒนาเป็นกรีนซิตี้แล้วผมบอกจูดี้แล้วรถขยะต้องจิต GPS ไอ้พวกชอบขับเลยชอบขับไม่ถึงจากนี้ต่อไปละมึงติด GPS และเปิดหมายเลขโทรศัพท์ดีไหมพี่น้องเปิดหมายเลขโทรศัพท์115665นี่ยกตัวอย่างยกตัวอย่าง115665ขนาดนี้ขยะเต็มซอยนี้เต็มซอยนี้ทางกทม.มีศูนย์ก็เช็คกลับถ้าภายใน30นาทีรถขยะต้องมีวอเองต้องรับวอว21ว25ว15แล้วก็ว20ต่อไปน้ำในกทม.ต้องไม่ท่วมไม่ไม่ขังเพราะเขามีสำนักงานบริหารจัดการน้ำต้องติดต่อเขาเขามีงบอยู่แล้ว 350,000 ล้านถ้ากทม.ไม่ติดต่ออยู่เอาเงินมาจากไหนต้องเอาจากรัฐบาลเขาที่หลังใครพูดว่าต้องเงินกทม.แก้น้ำท่วมอยู่ใกล้ๆตบปากข้อที่4สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก้ไขปัญหาอาชญากรรมเฝ้าระวัง24ชั่วโมงพี่น้องครับกทม.เป็นส่วนเสริมแต่ผู้มีหน้าที่ปราบปรามอาชญากรรมคริมินอลเค
คือเจ้าหน้าที่ตำรวจจูดี้เขาติดต่อตำรวจได้ความสะดวกสบายมีขึ้นเมื่อ2วันที่แล้วผมไปเปิดโครงการ SMS 191จากนี้ต่อไปสมัยก่อนไอ้หาทะเลาะกับเมียกัน191เมียผัวไม่ให้ไปเล่นไพ่191 191 191 191วันนี้เปลี่ยนใหม่ได้นี่ผมคิดบริษัท5บริษัทโทรศัพท์เขาช่วยกด SMS 191ไม่เสียเงินแต่จะรู้ว่าโทรมาจากเบอร์โทรศัพท์อันไหนผัวที่ครอบหนีเมียเที่ยวจากนี้ต่อไปพี่เหลิมจะเตือนให้เองอย่า กดไปแจ้ง191ว่าที่บ้านมีอันตรายคนจะตามข้าขอญาติเมียไปเที่ยวเขาจะรู้ทันทีว่าพวกเราโกหกหยุดโกหกได้แล้วขจัดยาเสพติดให้หมดไปจากชุมชนเรื่องที่5ต้องทำงานเชื่อมโยงกับปปส.และกตช.พงษ์สวัสดิ์ได้ทำหน้าที่เลขาปปส.พร้อมบูรณาการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องได้นี่คือยุทธศาสตร์ที่1ในฐานะกทม.เป็นเมืองหลวงของประเทศผมแอบคิดแล้วผมก็นึกในฐานะผมไม่ใช่เป็นนักเรียนนอกแต่ผมจะเสนอพรรคตรงนี้ผมคิดยุทธศาสตร์ที่สอนสองด้านระหว่างประเทศ Go Inter สู่ ASEAN Economic Community วันนี้กทม.จะคุยเรื่องท้องถิ่นอย่างเดียวไม่ได้กทม.ยุคใหม่ต้อง Go Inter ไม่ใช่เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยแต่ต้องเป็นเมืองหลวงของ ASEAN ผมคิดเองนะและพรุ่งนี้ผมจะบอกพรรคข้อที่สองต้องโกอินเตอร์เป็นงานใหญ่ระดับสากลกทม.ต้องทำงานอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับทุกภาคส่วนและทุกด้านเพื่อการพัฒนาที่สมบูรณ์แบบกทม. no change no choice คุณต้องร่วมทำงานกับรัฐบาลเท่านั้นเมื่อ government กับ governor มีความผูกพันมีความเข้าใจกันการแก้ไขปัญหาก็จะง่ายกทม.เรื่องที่สองต้องพัฒนาเป็นศูนย์กลางการประชุมนานาชาติพัฒนาระบบโลจิสติกทั้งทางบกทางน้ำพัฒนาเป็นศูนย์กลางในการรักษาพยาบาลเมดิคอนฮับปัจจุบันกทม.มีโรงพยาบาล9แห่งแต่ถ้าเป็นที่ฮอตฮับซาอุมิดเดิลอีสต์เขาจะมารักษาตัวบ้านเราเพราะหมอเราเก่งและราคาถูกกทม.ต้องเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและพัฒนาชีพ 6. กทม.ต้องเป็นศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ที่สำคัญของโลกผมจะบอกพรุ่งนี้แล้วไปฮ่องกงเขามีหอคอยลาบูน่าที่เยอะทำได้ไหมแล้วให้สัมปทานเก็บเงินร้อยค่อยผ่อนชำระผู้ลงทุนและที่สำคัญที่สุดคนฝั่งทนเขาฝากผมมาว่าทะเลที่บางขุนเทียนต้องทำป่าชายเลนให้ดีวันนี้และมีโอกาสทำเป็นชายทะเลให้พี่น้องประชาชนกรุงเทพได้ไปพักผ่อนหย่อนใจได้ไปทานอาหารทะเลได้ไปอยู่ทะเลโดยไม่ต้องขับรถไปไกลแล้วสุดท้ายท้ายสุดบอกว่าถ้าเราจะทำเป็นท่าเรือเล็กๆได้ไหมเราวิ่งไปยังพัทยาบางแสนระยองถ้าทำได้ก็จะเป็นผลงานอันดีแล้วสุดท้ายที่สุดต้องเนรมิตกรุงเทพให้เป็นกรีนซิตี้มีผลไม้เต็มหมดพี่น้องครับปี2527ผมเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแม่ค้า52ตลาดเรียกร้องที่ทำกินปรากฏว่ารัฐบาลในขณะนั้นจับแม่ค้าแล้วกล่าวหาว่าแม่ค้าเป็นกบฏผมก็เลยบอกว่าถ้าแม่ค้าเป็นกบฏเรียกกบฏไม่ค้านนี่ผมตั้งเอาไว้วันนี้ถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลจะขุดใต้อุโมงค์ไม่ให้เกกะให้แม่ค้าไปขายใต้อุโมงค์ติดแอร์ให้เย็นช่ำเย็นเชียบนี่เป็นนโยบายเป็นนโยบายพรรคเพื่อไทย
แม่ค้าทั้งหลายใครเห็นด้วยปรบมือดังๆยาวๆเอาละผมใช้เวลาเขาเยอะแล้วต่อไปนี้ถ้ามีการสร้างการเดินสายไฟฟ้าสายไฟฟ้าต้องลงใต้ดินเอากันสักทีแล้วพี่น้องครับผมหวังว่าพี่น้องคงให้ความกรุณาผมตั้งใจช่วยพรรคทุกที่ไม่ใช่เฉพาะฝั่งทนผมจะปราศรัยทุกแห่งและผมมั่นใจว่าถ้าพี่น้องมาวันนี้ออกไปบอกออกไปชักออกไปชวนสามีนาเข้าคูหากาเบอร์เก้าขออวยพรให้พี่น้องครับมีความสุขครับมีความเจริญนึกอะไรสมปรารถนาสุ่มเสียงยังดีเหมือนเดิมแต่เวลาผ่านไปจากอายุ34ปีที่ปราศรัยให้พี่น้องฟังอายุเปลี่ยนไปมากวันนี้65แต่ความหล่อคงเดิมเป๊ะเลยขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับขอเสียงปรบมือดังๆให้อีกครั้งนะครับสำหรับร้อยตำรวจเอกด็อกเตอร์เฉลิมอยู่บำรุงครับยังนะครับขณะนี้ผู้สมัครก็กำลังจะเดินทางมาถึงเราได้พบกันตัวเป็นๆนะครับแล้วก็ยังมีที่จะต้องปราศัยทำความเข้าใจกันอีกหลายต่อหลายเรื่องนะครับเอาขอเสียงเบอร์9หน่อยขอเสียงเบอร์9หน่อยนะครับจะได้ก้าวหน้าต่อไปนะ16ปีเป็น60เบอร์16คือ16ปีแห่งความหลังนะครับทั้งรักทั้งชังส่วนมากก็จะไม่มีรักนะครับมีแต่ชังและหวานและขมขื่นนะฮะวันนี้จะได้หมดสักทีนะครับกับความขมขื่นถึงเวลาเปลี่ยนได้แล้วนะครับพี่น้องครับวันนี้นะผมมองโลกในแง่บวกนะผมว่าจริงๆแล้วท่านผู้ว่าคนเดิมของเราเขาก็ไม่ใช่คนเลวอะไรนะความเลวนี่ไม่ได้ปรากฏหรอกนะครับไอ้ที่มีอยู่ขึ้นลงขึ้นศาลเอาเป็นว่ามองในแง่บวกก็ยังไม่ได้พิสูจน์ว่าผิดเขาไม่ได้เลวแต่ข้อดีก็ไม่เห็นวันนี้ลงหลับตานึกภาพนะครับเราไม่เห็นเลยอ่ะสัญญาสักเรื่องนึงก็ทำไม่ได้หรือภาษาเรียกง่ายๆเขาเรียกว่าไม่ได้เรื่องคือไม่ได้เป็นคนเลวแต่ว่าไม่ได้เรื่องคือไม่ได้ว่านะครับคือทำยังไม่ได้เรื่องเลยสักเรื่องนึงวันนี้นะครับก็คงจะได้เวลาแล้วล่ะกรุงเทพเราเสียโอกาสไปนานแล้วนะครับครั้งที่แล้วพี่น้องก็ช่วยผมแล้วพยายามที่สุดแล้วผมก็พยายามที่สุดแล้วนะครับในยามที่พักเราอ่อนแอเพิ่งโดนยกพักไปได้2วันนะครับเราก็ต่อสู้กันมาผมเห็นหน้าข้างหน้านี้ซึ่งในน้ำใจมากนะครับพวกเราช่วยกันมากแล้ววันนี้เรามีความเข้มแข็งขึ้นมามากแล้วนะครับเราพร้อมแล้วผู้สมัครก็พร้อมแล้วที่จะนำความเจริญมาให้กรุงเทพมหานครพวกเราข้างล่างพร้อมหรือยังครับพี่น้องกรุงเทพมหานครพร้อมหรือยังครับถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะได้เปลี่ยนสักทีเอาโอกาสคืนมาให้กรุงเทพมหานครนะครับอีกหนึ่งท่านครับบนเวทีแห่งนี้เป็นขวัญใจของพวกเราเหลือเกินเขามองกับความรักความจริงใจเลือดประชาธิปไตยหลายหลังขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งนะครับสำหรับณัฐวุฒิสายเกลือครับเวทีนี้ต้องสลัดคราบท่านรัฐมนตรีก่อนนะครับในฐานะตัวแทนของพรรคสมาชิกพรรคเพื่อไทยครับพี่น้องชาวกทมที่เคารพครับเฮดังยังก็ได้ผู้ว่าใหม่แล้วนี่แพ้ชนะเขาดูกันที่ใครหยิบเบอร์ได้สวยกว่าก็รู้แล้วเหรอครับเนี่ยพี่น้องที่เคารพวันนี้เช้าผมไม่ได้มาที่ศาลาว่าการกทมเพราะว่าติดการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดอุตรดิตถ์ปรากฏว่าเข้าห้องประชุมตอนก่อน9โมงเช้าไม่ได้รู้หรอกครับว่าเขาจับเบอร์กันได้เบอร์อะไรพอไปประชุมเสร็จประมาณเที่ยงออกจากห้องประชุมมาเนี่ยรู้สึกแปลกใจเดินออกจากห้องประชุมมาเที่ยงเจอใครต่อใครเขายกมือไหว้เขาทำอย่างเงี้ยครับปกติยกมือไหว้กันเขาบอกยกมือ10นิ้วแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยคนแถวโน้นเขาบอกยกเอาไว้นิ้วหนึ่งเหลือ9พอก็แสดงว่าคนแถวอุตรดิตถ์
คนแถวแถวจังหวัดไหนทั่วประเทศไทยก็อยากจะให้คนเมืองหลวงเปลี่ยนผู้ว่ากันสักทีพี่น้องที่เคารพครับเขาลงกัน10กว่าคนทุกคนมีสิทธิ์จะได้รับเลือกตั้งแต่ถ้าพูดกันชัดๆเวลาเขาแข่งกันจริงๆจังๆเนี่ยก็แข่งกัน2คนแล้วครับ1คือพงษ์สภัทร2คือเบอร์9แข่งกันเท่านี้ครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจเลือกก็ไม่ยากถ้าใครชอบพงษ์สภัทรให้เลือกพงษ์สภัทรใครไม่ชอบพงษ์สภัทรให้กาเบอร์9ครับไปแต่พูดก็พูดนะก็บอกว่ามีอีกคนหนึ่งที่เป็นคู่แข่งบอกว่าเป็นแชมป์เก่าเราเอาฟอร์มผู้ท้าชิงคือพงษ์สภัทรเบอร์9กับแชมป์เก่าที่เคยนั่งอยู่ในตึกศาลาว่าการข้างหลังนี่4ปีมาเทียบเคียงกันดูนี่ท่านก็รู้เลยว่าจะเลือกใครท่านไปดูรูปแผ่นป้ายหาเสียงมั่งสิพงษ์สภัทรเบอร์9ท่านเห็นไหมยิ้มสดใสแววตาเนี่ยอบอุ่นเป็นมิตรสปอร์ตกทม.แต่ของอีกคนหนึ่งเห็นเขาว่าเป็นแชมป์เก่าถ่ายรูปออกมาหน้างงทั้งวันชาวบ้านชาวช่องเขานั่งรถขับรถผ่านไปผ่านมาเห็นหน้าโปสเตอร์ผู้ว่างงหนักกว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นดูแค่ภาพถ่ายเนี่ยตัดสินใจได้แล้วเกินครึ่งแล้วยิ่งดูตัวนโยบายพี่น้องที่เคารพครับก็จะยิ่งตัดสินใจได้เด็ดขาดหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาเรียกพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรเบอร์9ว่าจูดี้ส่วนแชมป์เก่าเขาเรียกชายหมูเพราะฉะนั้นการแข่งขันในสนามผู้ว่ากทม.วันนี้จึงเป็นการต่อสู้ระหว่างชายหมูกับจูดี้สโลแกนง่ายๆเลือกชายหมูได้กล้องดัมมี่เลือกจูดี้ได้ CCTV ของจริงคนอะไรไม่รู้เขาให้มาเป็นผู้ว่าผ่ามาตีดัมมี่กับประชาชนอยู่ตั้ง4ปีกล้องก็กล้องดัมมี่อุโมงค์ระบายน้ำก็อุโมงค์ระบายไม่ได้จริงไอ้นั่นก็อุโมงค์ดัมมี่ที่สำคัญที่สุดเป็นผู้ว่าที่คุยกับใครไม่รู้เรื่องเลยแล้วจะไปประสานงานกับหน่วยงานไหนเขาได้ยังไงพงษ์สภัทรเบอร์9ตั้งแต่เขารับราชการตำรวจพี่น้องเห็นไหมครับมีแต่ภาพเดินไปพบประชาชนมีแต่ภาพเดินไปหาผู้คนมีแต่ภาพการเชื่อมประสานงานกับหน่วยงานกับองค์กรกับใครต่อใครในพื้นที่ต่างๆแล้วท่านเห็นคนเก่าเนี่ยเคยคุยกับใครรู้เรื่องสักคนไหมเห็นผู้ว่าคนเก่าคุยรู้เรื่องอยู่คนเดียวอะคือคุยกับนายกคนเก่าเพราะมีลักษณะฉายาคล้องจองกันคนหนึ่งดัมมี่คนหนึ่งหนีทหารคุยกันเข้าใจแต่พี่น้องที่เคารพครับวันนี้การตัดสินใจกำหนดอนาคตทิศทางเมืองหลวงของประเทศไทยเนี่ยมันต้องคิดใหม่เลือกใหม่แล้วเราต้องการผู้ว่าคนใหม่ถามว่าทำไมก็เพราะคนเก่าอย่างที่เราเห็นไงครับวันนี้ไม่ต้องมาขึ้นแล้วไปนโยบายหน่อยแน่พอเลือกตั้งทีขึ้นนโยบายจะทำไอ้นั่นจะทำไอ้นี่อยู่4ปีไม่รู้จักทำกันมั้งล่ะพอจะเลือกตั้งขึ้นมาเป็นแผนนโยบายยังกับเด็กนักเรียนท่องอาขยานแต่ผลงานนี่ไม่ได้มีปรากฏเห็นแต่พงษ์สภัทรพงษ์เจริญเบอร์9พี่น้องครับสังกัดพรรคเพื่อไทยสืบทอดมาจากไทยรักไทยผ
ผมกล้าประกาศยืนยันว่าไทยรักไทยว่าเพื่อไทยคือพรรคการเมืองที่เอานโยบายมาทำได้จริงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศไทยเพราะฉะนั้นทุกนโยบายที่ประกาศในนามผู้สมัครผู้ว่ากทม.สังกัดพรรคเพื่อไทยจะถูกผลักดันออกมาทำได้จริงจะถูกขับเคลื่อนออกมาให้ปรากฏกับชีวิตของคนกรุงเทพอย่างแท้จริงไม่มีดัมมี่มีแต่จูดี้ที่ทำได้จริงพี่น้องครับคนเป็นผู้ว่ากทม.คนเป็นผู้บริหารเมืองหลวงเนี่ยจะต้องสามารถประสานงานกับรัฐบาลส่วนกลางได้อย่างไร้รอยต่อสามารถที่จะเชื่อมประสานทั้งความร่วมมือแนวคิดในเชิงนโยบายหรือการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับชีวิตคนกรุงเทพได้อย่างแท้จริงเขาเลยประกาศไงครับมาสร้างอนาคตของคนกรุงเทพร่วมกับรัฐบาลอย่างไร้รอยต่ออย่าไปเอาอดีตของคนกรุงเทพที่เคยเจ็บปวดมา4ปีร่วมกับฝ่ายค้านอย่างไร้ร่องรอยคนละอย่างไร้รอยต่อหมายความว่าเปิดปุ๊บติดปั๊บจับงานได้เป็นรูปธรรมทันทีจะเคลื่อนขบวนไปแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ไหนทำได้เป็นเอกภาพพี่น้องที่เคารพครับกรุงเทพยังมีปัญหาอีกหลายอย่างที่ต้องรอการแก้ไขปัญหายาเสพติดคือภัยร้ายของคนกรุงเทพใช่ไหมแล้วรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลที่ปราบปรามยาเสพติดเด็ดขาดชัดเจนใช่หรือไม่แล้วคนที่เป็นมือไม้สำคัญของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติดหนึ่งในนั้นชื่อพลตำรวจเอกพงษ์พัฒน์พงษ์เจริญผู้สมัครเบอร์9นี้ใช่ไหมก็นี่แหละครับลูกหลานของพี่น้องชีวิตตามชุมชนซอกซอยต่างๆจะได้ห่างไกลจากพิษภัยของยาเสพติดพงษ์พัฒน์พงษ์เจริญถอดเครื่องแบบสีกากีแต่ยังมีวิญญาณผู้พิทักษ์สันติราษแล้วเดินประกาศกับพี่น้องว่าต้องการจะเดินบนถนนการเมืองหาเสียงสร้างสรรค์ไม่มีป้ายสีไม่มีโจมตีพูดแต่นโยบายพูดแต่เนื้องานที่จะทำนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วถึงลูกถึงคนไม่มีกำแพงขวางกั้นกับประชาชนไม่ถือเนื้อถูตัวสัมผัสได้ผมเนี่ยยังชอบใจพี่น้องครับเสียดายทะเบียนบ้านอยู่เมืองนนท์ไม่นั้นจะมาเลือกเบอร์เก้าให้เห็นกันชัดๆชอบใจเพราะว่าเปิดตัวได้ไม่กี่วันนะดูโทรทัศน์ว่าที่ผู้ว่าพงษ์พัฒน์คว้าราวรถถังขยะเกาะรถขยะเดินสายหาเสียงกับพี่น้องประชาชนชาวบ้านก็โทรมาถามผมว่านัทวุฒิพงษ์พัฒน์เกาะรถขยะแล้วชายหมูประชาธิปัตย์อยู่ไหนผมบอกว่าดูให้ดีที่อยู่ไม่ไกลไม่ไกลแล้วพงษ์พัฒน์เกาะรถถังขยะชายหมูเนี่ยอยู่ในรถนั่นแหละเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยเห็นภาพที่ประชาชนสัมผัสได้ไม่เคยเห็นเนื้องานที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมพี่น้องที่เคารพครับความเป็นตัวตนของพลตำรวจเอกพงษ์พัฒน์บวกกับความเป็นรัฐบาลที่มีผลงานเป็นรูปธรรมของพรรคเพื่อไทยประโยชน์ที่เกิดขึ้นไม่ไปไหนแล้วครับจะอยู่กับคนไทยชาวกรุงเทพเรื่องยาเสพติดชัดเจนว่าสารต่อขับเคลื่อนร่วมกับนโยบายของรัฐบาลโดยการทำงานของเจ้าตัวผู้ว่าเองซึ่งจับงานด้านนี้มาโดยตลอดพี่น้องที่เคารพครับเรื่องความปลอดภัยชีวิตทรัพย์สินนโยบายผู้ว่าพงษ์พัฒน์เบอร์9บอกว่าจะขยายพื้นที่ติดตั้งกล้อง CCTV ไปทั่วกรุงเทพกล้องจริงนะครับหมายถึงไอ้ที่มีกล้องจริงๆไอ้ที่ส่องดูเหตุดูการได้ที่ผ่านมาในยุคผู้ว่าคนก่อนเนี่ยติดตั้งวัตถุที่ดูคล้ายกล้อง
ติดไปติดมาประชาชนอันตรายแต่กล้องปลอดภัยเพราะประชาชนเฝ้าแต่ดูกล้องว่ามันมีหรือไม่มีกล้องมันดันปลอดภัยกว่าประชาชนต้องเฝ้าต้องลุ้นกันอันนี้มีไหมวะอันนี้อยู่หรือไม่อยู่แต่ถ้าพงศพัฒน์เบอร์9มาทั่วถึงทุกชุมชนทันทีจะขยายพื้นที่ไฟแสงสว่างไปยังชุมชนซอกซอยต่างๆที่ยังเป็นที่มืดยังเป็นมุมอับและก่อให้เกิดอาชญากรรมได้จะขยายไปเพราะฉะนั้นเรื่องสวัสดิภาพเรื่องความปลอดภัยท่านไม่ไว้ใจนายตำรวจที่เป็นถึงพลตำรวจเอกแล้วท่านจะไว้ใจใครพี่น้องส่วนเรื่องเส้นทางการคมนาคมพี่น้องที่เคารพครับรัฐบาลก็ประกาศนโยบายอยู่แล้วว่าจะสร้างรถไฟฟ้าสายนั้นสายนี้แล้วตัวผู้ว่ากทม.เองก็พร้อมที่จะเข้ามาเชื่อมประสานกับรัฐบาลท่านคิดดูก็แล้วกันนโยบายรัฐบาลก็เดินหน้าในการสร้างระบบขนส่งพื้นฐานให้กับคนกรุงเทพในการดูแลระบบขนส่งมวลชนให้กับคนกรุงเทพแล้วได้ผู้ว่าที่สามารถประสานงานกับรัฐบาลได้ประโยชน์ก็ไม่หนีไปไหนพี่น้องที่เคารพครับไปไหนมาไหนเนี่ยสายไฟฟ้าเสาไฟฟ้ามันเต็มบ้านเต็มเมืองในกรุงเทพหมดใช่ไหมครับพลตำรวจเอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญเบอร์9บอกว่าต่อไปนี้เราจะเอาสายไฟลงใต้ดินให้บนดินมีแต่ต้นไม้สีเขียวให้ร่มเงากับคนกทมปรากฏว่าพอพงศพัฒน์ประกาศไปผู้ว่าคนเดิมก็ประกาศด้วยบอกว่าต่อไปนี้จะเอาสายไฟลงใต้ดินทานโทษนะครับผมไม่อยากได้ยินถ้าจะเอาลงจริงๆ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่างน้อยมันน่าจะลงได้สักเสาเลยแหละครับแต่มันไม่มีภูมิทัศน์ของกรุงเทพจะเป็นที่ปรากฏประจักษ์แก่สายตาของคนทั่วโลกเรากำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพราะฉะนั้นกทม.จึงไม่ใช่เมืองหลวงของกรุงเทพประธานโทษไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศไทยแต่อย่างเดียวแต่กทม.หมายถึงเมืองหลวงแห่งภูมิภาคอาเซียนด้วยเราจึงมีความจำเป็นจะต้องได้ผู้ว่ากทม.ที่มีบุคลิกภาพสมาร์ทเป็นที่ยอมรับมีความสามารถในการสื่อสารกับสังคมมีวิสัยทัศน์ในการทำงานที่ก้าวไกลที่คมชัดพี่น้องที่เคารพคนเขาก็เป็นห่วงว่าแล้วถ้าหากว่ารัฐบาลกับผู้ว่ากทม.เป็นพรรคเดียวกันแล้วใครจะตรวจสอบใครใครจะคานอำนาจใครพี่น้องการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.กับการมีรัฐบาลกลางเนี่ยเขาไม่ได้มีเอาไว้คานอำนาจกันการตรวจสอบเขาทำกันในสภาเขามีรัฐบาลเขามีฝ่ายค้านเขามีสว.ฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลอยู่ตรวจไปตรวจมาก็ลากเก้าอี้ประธานมั่งเขี่ยงแฟ้มใส่ประธานมั่งก็เห็นเขาทำกันอยู่กลไกการตรวจสอบเขามีทีนี้ถ้าบอกว่ารัฐบาลกับผู้ว่ากทม.เป็นพรรคเดียวกันและจะตรวจสอบจะคานอำนาจกันไม่ได้ก็เห็นตอนประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลคุณชายสุขุมพันธ์เป็นผู้ว่าเห็นคุณอภิสิทธิ์ไม่ว่าอะไรแต่วิธีคิดในการเลือกผู้ว่ากทม.มันต้องเลือกคนที่ทำงานได้จริงมันต้องเลือกคนที่เชื่อมประสานนโยบายมันต้องเลือกคนที่มีมิติและวิสัยทัศน์ทางการบริหารหน้าที่ในการตรวจสอบรัฐบาลกับผู้ว่ากทม.ประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศเขาทำหน้าที่ของเขาอยู่แล้วพี่น้องครับท่านไม่เห็นเหรอครับตอนน้ำท่วมปีก่อนนู้น54นั่นน่ะพอกทม.กับรัฐบาลมีความสัมพันธ์กันเหมือนคนตาดีกับคนตาเหล่
คือเห็นกันทั้งชาติแต่สบตากันไม่ได้ทั้งชาติก็เลยทำให้ความทุกข์ยากปัญหามันตกอยู่กับคนกรุงเทพจะเปิดประตูระบายน้ำสักประตูก็ไม่รู้กุญแจอยู่ไหนจะหาอุโมงค์ที่มันระบายน้ำได้สักอุโมงค์ก็ไม่รู้อุโมงค์เขาทำกันว่ายังไงจะเปิดคูเปิดคลองระบายน้ำเปิดไปเปิดมาดันผ่ามีคนเอาถุงทรายไปใส่ในคูระบายน้ำแล้วบอกว่าเป็นเทคนิคชั้นสูงไอ้นี่ก็มีแล้วต่างๆนานาสารพัดที่เกิดขึ้นแล้วมันเห็นว่าเป็นข้อจำกัดสำหรับคนกรุงเทพในการเผชิญสถานการณ์ที่เป็นปัญหาผมไม่ได้บอกนะครับว่าถ้าผู้ว่ากทม.เป็นพรรคอื่นหรือเป็นผู้สมัครอิสระรัฐบาลจะไม่ทำงานด้วยไม่ใช่แต่บางคนมันทำงานด้วยไม่ได้มันคุยไม่รู้เรื่องไม่รู้จะทำยังไงถ้าหากว่าได้ผู้ว่ากทม.ที่สังกัดพรรคเพื่อไทยก็ดีที่เป็นใครก็ได้ที่เปิดใจกว้างพร้อมที่จะสร้างงานให้กับประชาชนก็ยินดีแต่ว่าดูเถอะครับที่ขึ้นปรากฏตัวบนเวทีวันนี้จับเบอร์ไปแล้ว10กว่าคนเนี่ยนี่ผมพูดไม่อายนะครับไม่ได้เชียร์กันเกินไปพงษ์สภัทรพงษ์เจริญไม่ได้เป็นรองใครเลยแม้แต่คนเดียวท่านดูแล้วท่านเห็นนายตำรวจคนนี้ตั้งแต่เป็นยศพันเอกพลตรีออกโทรทัศน์สื่อสารกับชาวบ้านออกโทรทัศน์สื่อสารกับสังคมท่านเคยเห็นความด่างพร้อยเคยเห็นความเสียหายในการปฏิบัติหน้าที่ของนายตำรวจคนนี้ไหมไม่มีทุกอย่างบนเส้นทางวิชาชีพเดินทางมาอย่างสง่างามเปิดเผยปรากฏชัดต่อประชาชนมีบางคนถึงขนาดว่าพยายามหาเรื่องหาราวปล่อยข่าวว่าเดิมนี่ชื่อไพรัตแล้วไปเปลี่ยนชื่อเป็นพงษ์สภัทรเพื่อหลบหนีปัญหาแล้วให้ได้รับการแต่งตั้งเป็นพลตำรวจตรีข้อเท็จจริงก็ไม่ใช่เดิมชื่อไพรัตตอนได้เป็นพลตรีก็ชื่อไพรัตมาเปลี่ยนเป็นพงษ์สภัทรทีหลังถามว่าทำไมไปเปลี่ยนเป็นพงษ์สภัทรสงสัยใครไปทักว่าถ้าชื่อไพรัตไม่ได้เป็นผู้ว่าถ้าชื่อพงษ์สภัทรล่ะเป็นผู้ว่ากทม.แง่แง่ไม่มีแล้วพี่น้องที่เคารพครับความเป็นนักการเมืองของพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรพงษ์เจริญท่านจะแลเห็นว่าแม้วันนี้เขาเปิดตัวว่าเขาสังกัดพรรคเพื่อไทยแต่ในวันที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลท่านเคยเห็นนายตำรวจคนนี้แสดงอาการเลือกข้างทางการเมืองเบียดบังประโยชน์ของประชาชนไหมไม่มีทำงานแบบข้าราชการมืออาชีพใครเป็นรัฐบาลแต่ข้าราชการต้องรับใช้ประชาชนอภิสิทธิ์เป็นนายกพงษ์สภัทรก็ทำงานให้ยิ่งลักษณ์เป็นนายกพงษ์สภัทรก็ทำงานให้เพราะจิตวิญญาณของพงษ์สภัทรคือรับใช้ประชาชนนี่ไงครับคือเหตุผลที่จะชวนพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพให้ตัดสินใจเลือกพี่น้องครับเวลา4ปีจะว่าสั้นก็สั้นจะว่ายาวก็ยาวถ้าเราได้คนที่เข้าใจงานคนที่ประสานคนเป็นรับรองว่ากรุงเทพจะเปลี่ยนแปลงขึ้นทันตาเห็นแล้วพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรลงพื้นที่หาเสียงพี่น้องครับเที่ยวนี้น่าจะเข้าท่าชาวบ้านโทรมาบอกผมหลายคนแล้วบอกว่าเลือกแน่นอนเที่ยวนี้เลือกแน่นอนรับรองเที่ยวนี้เลือกผมก็เลยสวนกลับไปบอกว่าแสดงว่าเที่ยวที่แล้วไม่ได้เลือกใช่ไหมเขาบอกไม่พูดถึงเที่ยวก่อนเที่ยวนี้เลือกแน่นอนถามว่าทำไมน่ารักน่าเอ็นดู
ยิ้มแย้มแจ่มใสไปไหนมาไหนมือไม่อ่อนแต่ปัญญาไม่อ่อนเขาบอกว่าชอบใจตรงนี้พี่น้องครับเหลืออีก50กว่าวันโดยประมาณวันที่3มีนาคมจะเป็นวันกำหนดอนาคตและทิศทางของคนกรุงเทพเที่ยวนี้เลือกเอาของจริงที่พี่น้องคนกรุงเทพเจอของปลอมมาเยอะแล้วแล้วของจริงเนี่ยคือคนนี้คนที่จะขึ้นมายืนบนเวทีต่อหน้าท่านในช่วงเวลาหลังจากที่ผมปราศัยเนี่ยบางคนบอกว่าถ้าพลตำรวจเอกพงษ์สพัฒน์ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าความที่ว่าอยู่สังกัดพรรคเพื่อไทยเดี๋ยวอาจจะกลายเป็นเงื่อนไขความขัดแย้งทางการเมืองคนที่ไม่ชอบพรรคเพื่อไทยแทนที่จะรบรัฐบาลอย่างเดียวจะมารบผู้ว่ากทม.ด้วยเพราะถือว่าอยู่พรรคเพื่อไทยทางโน้นเขาไม่ชอบทางโน้นเขาไม่เอาอย่าไปเข้าใจแบบนั้นเพราะท่านเห็นไหมครับว่าถ้าคนเป็นผู้นำมีวุฒิภาวะถ้าคนเป็นผู้นำรักษาสมาธิในการทำงานจะไม่ไปขัดแย้งกับใครท่านเห็นนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรตั้งแต่วันแรกที่เปิดตัวลงการเมืองจนถึงวันนี้ปีกว่าทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีเคยเห็นนายกยิ่งลักษณ์ไปด่าไปทอกับใครไหมเคยเห็นนายกรัฐมนตรีเอาตัวเองไปเป็นเงื่อนไขของความขัดแย้งไหมไม่มีครับนายกรัฐมนตรีเป็นผู้หญิงแท้ๆผู้ชายบางคนรุมกันจั๊ก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 นายกยิ้มสวยก็ว่าแต่งตัวดีก็ด่าผู้ชายทั้งนั้นนะครับน่ะปีกว่าๆท่านดูสิยิ่งลักษณ์ทำงาน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 คนบางพวกจัด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 แต่ท่านเห็นไหมครับว่าความขัดแย้งไม่ขยายผลเพราะคนเป็นผู้นำมีวุฒิภาวะและรักษาสมาธิในการทำงานให้กับประชาชนจนทำไปทำมาเป็นไปเป็นมาปีกว่าๆคนเริ่มไม่แน่ใจว่าระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้นำฝ่ายค้านใครเป็นผู้หญิงใครเป็นผู้ชายเพราะนายกรัฐมนตรีเดินยืดหน้าทำงานเป็นที่เชิดหน้าชูตาของประเทศคนทั่วโลกเขายอมรับล่าสุดผู้นำญี่ปุ่นก็เพิ่งมาเยือนในขณะที่ผู้นำฝ่ายค้านจัดชั้นใดชั้นนั้นเช่นเดียวกันพงษ์สพัฒน์พงษ์เจริญพี่น้องดูเถอะครับไม่เคยขัดแย้งกับใครไม่เคยเอาตัวเองเข้าไปบนเวทีวิพากษ์โจมตีสกปรกสาดโคลนป้ายสีคนแบบนี้ครับดูแลบ้านเมืองได้ผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าพลตำรวจเอกพงษ์สพัฒน์ได้เป็นผู้ว่ากทมใครมาตอแยด้วยใครมาวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงชวนทะเลาะจะมาราวีด้วยพงษ์สพัฒน์ไม่รบด้วยแล้วครับเพราะแนวทางการทำงานของนายกยิ่งลักษณ์ปรากฏชัดว่าประชาชนให้การยอมรับนี่ผมเครียดนะครับเป็นลูกพักนายกยิ่งลักษณ์เป็นครม.ในของนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเครียดเพราะว่าเวลาทำโพทีคะแนนเพิ่มทีทำโพทีคะแนนเพิ่มทีเปอร์เซ็นต์เพิ่มกันทุกทีผมหวั่นใจว่ากว่าจะครบ4ปีคะแนนนิยมเกิน 100% แล้วจะอยู่กันยังไงอันท่านต้องดูครับความขัดแย้งเนี่ยมันเป็นภาพใหญ่ทางการเมืองของประเทศแต่ถ้าคนทำงานเอาเนื้องานเป็นที่ตั้งคนส่วนใหญ่เขามีเหตุผลเขายอมรับได้เขาเข้าใจความจริงพลตำรวจเอกพงษ์สพัฒน์พงษ์เจริญ
ไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรใหม่เลยนะครับในฐานะนักบริหารทำงานบริหารมาจนเป็นพลตำรวจเอกทำงานการเมืองบริหารกรุงเทพย่อมทำได้ในฐานะนักการเมืองเราดูเวลาเดินเข้าหาประชาชนเนี่ยเราก็มั่นใจแล้วว่าคนนี้ตัวจริงชัดเจนไปได้พี่น้องที่เคารพครับบางคนเขาก็ไปโจมตีอีกบอกว่าถ้าเอาพงษ์สภัทรพงษ์เจริญมาเป็นผู้ว่าแล้วรัฐบาลเป็นพรรคเพื่อไทยต่อไปนี้มิแดงเถือกกันถึงไหนๆเลยผมขอยืนยันในนามของพรรคเพื่อไทยว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลของประชาชนทุกคนทุกฝ่ายทุกสีเสื้อและผู้ว่ากทมคนนี้ก็จะรับผิดชอบต่อประชาชนชาวกรุงเทพมหานครทุกคนทุกฝ่ายทุกสีเสื้อเพราะนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนย่อมจะต้องรับผิดชอบต่อประชาชนไม่มีความขัดแย้งไม่มีการแบ่งข้างไม่มีการแบ่งฝ่ายมีแต่การทำงานให้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 จากหัวใจของพงษ์สภัทรและโดยนโยบายของพรรคเพื่อไทยพี่น้องตัดสินใจกันเด็ดขาดหรือยังครับตั้งแต่เขามีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.มาช่วงหลังๆเนี่ยผมว่าผู้ว่ากทม.ที่อยู่ในใจของคนกรุงเทพในช่วง 3-4-5 คนหลังได้มีคนเดียวอะชื่อนายสมัครสุนทรเวชส่วนคนอื่นๆเนี่ยก็อย่างที่ท่านเห็นนะฮะอย่าว่าแต่จะอยู่ในใจเลยอยู่ในอุโมงค์มันก็ไม่อยู่ผมเสียดายคราวที่แล้วถ้าพี่น้องเลือกพี่ชายผมยุรนันท์พมรมนตรีสักก็รู้แล้วรู้รอดแต่ว่าเที่ยวนี้ไม่เป็นไรยุรนันท์พมรมนตรีก็มายืนเคียงข้างประกาศสนับสนุนพลตำรวจพงษ์สภัทรพงษ์เจริญเช่นเดียวกันแล้วอย่าไปฟังนะฮะบางคนบอกว่าเพื่อไทยแตกฝ่ายหนึ่งจะสนับสนุนคุณหญิงหน่อยฝ่ายหนึ่งจะสนับสนุนพงษ์สภัทรพอเขาเอาพงษ์สภัทรลงคุณหญิงหน่อยงอนไม่มาไม่ช่วยนั่นเป็นเพียงความฝันลมๆแรงๆของแก๊งหนีทหารเท่านั้นไม่มีแล้วครับความขัดแย้งประเภทนั้นท่านไม่เห็นเลยว่าพงษ์สภัทรพงษ์เจริญเปิดตัวคุณหญิงหน่อยอยู่วันนี้จับเบอร์คุณหญิงหน่อยยิ้มหวานละมุนละไมที่สุดในรอบหลายปีเอาไปพูดกันอีกว่าทีมสสกทมสกสขไม่เอาด้วยไม่ช่วยพงษ์สภัทรเบอร์9เอาแล้วที่นั่งอยู่นี่ใครนี่สสสกสขกทมทั้งนั้นท่านจะเอาใครแสดงตัวอนุดิษฐ์นาคอนทัพเหรออยู่เอาใครแสดงตัวสันสนีนาคพงษ์เหรออยู่ยุรนันท์พมรมนตรีอยู่อานิสงส์ปั้นทองอยู่